action. ว้าวใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้ไม่เขี่ยก้นบุหรี่ลงบนถนนหนทางและแม่น้ำลำคลองถือได้ว่า ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็รู้แล้วว่าโลกใบนี้มันมีอะไรบ้างเพียงแค่คิดก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเนาะถือโอกาสรายงานตัวให้เป็นทางการนิดนึงครับตลอดการเดินทางตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่16นะ17เมื่อวานก็มาถึงที่หมายปลายทางกี่โมงเนี่ย9โมงเช้าได้มั้ยประมาณนั้นนะครับ9โมง10โมงประมาณนั้นเมื่อวานนี้ก็มาก็แอแลแถ แต่ว่าล้าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีร่องรอยของความหนาวเย็นอยู่ตื่นมาเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้ยังหนาวๆอยู่เลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ยังหนาวๆอยู่เลยตื่นมาเอ๊ะเออเอาก็ยังอบอุ่นนะครับนั่นคือความรู้สึก ที่มันติดเนื้อติดตัวร่องรอยของมันนะครับส่วนเสียงก็เชื่อว่าเพิ่งแต่งเนื้อหนุ่ม ถามว่ามีไอมีจามไหมที่นู่นไม่มีนะครับไอจามไม่มีนะครับไม่มีไอไม่มีจามมีน้ำมูกไหลนิดหน่อยเช็ดนิดหน่อยก็โอเคก็แปลว่าไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็ตามของโลกใบนี้ก็ต้องปรับตัวหมดนะครับสำคัญว่าเราจะปรับตัวได้เร็วแค่ไหนเพียงใดมันสำคัญตรงนั้นมันเป็นความธรรมชาติของผมเองก็ว่าได้นะครับในการปรับตัวจะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่อนข้างจะปรับตัวเร็วเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดเรื่องการปรับตัว ไม่ว่าจะมีอากาศหนาวเย็นหนาวที่สุดวันนั้นนะฮะลบ10องศานะครับลบ10ลบ9เป็นวันที่เย็นที่สุดนะครับนอกนั้นก็4 5 6ลบ1องศาครับเรื่องของความหนาวเย็นออกจากอาคารเข้าไปเนี่ยผมใช้เครื่องวัดโดยใช้บุหรี่เป็นเครื่องวัดนะฮะถ้าหากว่าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวคลุมไอ้ตัวนอกเลยนะครับออกมาจากอาคารสูบบุหรี่ไม่เกินครึ่งมุน ก็มักจะไม่ไหวนะครับมือนี่พอเวลามันเย็นนะมันจะเจ็บมีหน้าคนก็อยู่บางหนาวจนเจ็บนิ้วเจ็บนู่นนี่นั่นก็พอดีนะครับไปถึงที่โน่นก็ได้ช่วยสัมผัสมือของพระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีนะครับย้ำเป็นพระสงฆ์นะครับ ท่านบวชเนนมาตั้งแต่อายุ11 12ขวบถึงบัดนี้อายุท่านตั้งอีก1หรือ2ปีจะครบ50กล้ามเนื้อท่านเป็นมันมัดแข็งแรงเดินเนี่ยโอ้โหเลยเดินจัง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 หนึ่งกิโลเมตรท่านเล่าให้ฟังนะท่านใช้เวลาไม่เกิน9นาที
1กิโลเมตรไม่เกิน9นาทีดูสิครับว่าถ้าหากเป็นคนที่ร่างโปร่งสูงใหญ่9ทีนึงเหมือนคนรัสเซียเขาก็ไม่ใช่แต่ความว่องไวกระฉับกระเฉงก็โอเคมีหน้ากล้ามเนื้อทั้งทิ้งแข็งแต่นิ้วมือท่านพอเวลาไปสัมผัสให้ท่านวันแรกเขาสบายนิ้วมือผ่านไป1วันตื่นเช้ามาท่านบอกว่าคันฝ่ามือ คันถามว่าทำไมถึงคันผมก็เล่าให้ท่านฟังว่านั่นคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตพลังงานที่อยู่ในตัวผมเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พอเวลาไปสัมผัสอะไรสัมผัสใครมันจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับมือผมจะเป็นอย่างนั้นแลกเปลี่ยนอะไรถ้าพูดถึงไฟฟ้าก็พูดถึงว่าประจุบวกกับลบนะฮะไม่ว่าจะมีประจุไฟฟ้าลบมากนะบวกน้อยนะก็ทำให้ติดขัดอึดอัดนะครับนิ้วไม้นิ้วมือแข็งเกร็งการแชร์ก็จะคลายฮะคลายออกทีน้อยสองน้อยคลายออกทำให้เกิดขยับนิ้วได้ง่ายขึ้นปฏิกิริยาที่มันเกิดคำว่าคันเนี่ยมันลงลึกฮะเพราะทางฝ่ายผมเวลาผมสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะลึกเข้าไปถึงเส้นประสาทผมบอกว่าเส้นประสาทนั่นคือสายไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตจำหน่อยครับตัวนี้พวกเส้นเอ็นจำนิดนึงพวกเส้นเอ็นคือสายไฟฟ้าที่มันเป็นเส้นในร่างกายเราเนี่ยเยอะเยอะมากนะครับคำว่าไฟฟ้าสถิตหรือว่าประจุไฟฟ้ามันมีกันอยู่ทุกๆเซลล์ถามว่ามันมีอยู่กี่แสนกี่ล้านเซลล์ในร่างกายไม่มีสิทธิ์นับเนาะเรื่องเซลล์นะนะฮะทุกๆเซลล์จะมีประจุไฟฟ้าบวกลบอยู่ย้ำประจุไฟฟ้าที่ว่านี้คือประจุไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตจำฮะเป็นภาษาต้องจำนะครับรู้จักลงหมอกต้องจำตัวนี้ให้ได้มันเป็นภาษาหลักนะครับทีนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันมีไฟฟ้าสถิตอยู่นอกตัวเราก็เช่นเดียวกันเต็มไปด้วยไฟฟ้าสถิตหมดนะครับในชั้นบรรยากาศคำว่าไฟฟ้าสถิตง่ายๆคือมันสถิตทุกเรื่องทุกอย่างสถิตอยู่กับทุกๆสิ่งสถิตอยู่กับกระดาษทิชชู่เห็นไหมสถิตอยู่กับอากาศสถิตอยู่กับไมโครโฟนสถิตอยู่กับมือถือมือถอยสถิตอยู่กับโต๊ะเตียงเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดคำว่าสถิตจำนิดหนึ่งภาษาต้องจำนะครับไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะฮะไม่มีใครสร้างพระเจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาสร้างสิ่งนี้นะครับนั่นคือไฟฟ้าธรรมชาติจำต้องจำให้ได้ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของไฟฟ้ากระแสอยู่ไหนก็เจอไฟฟ้ากระแสหมดโลกใบนี้ขึ้นรถไฟลงเรือเครื่องบินโอ้ไหมบ้านท่านบ้านผมเจอไฟฟ้ากระแสหมด220โวลต์110โวลต์บ้างโอเคนะต้องเข้าใจให้ได้ไฟฟ้าสองส่วนเนี่ยมันจะเป็นปฏิภาคต่อกันคือมันจะต้านกันนะมันจะต้านกันจำฮะมันจะต้านกันมนุษย์เกิดมาทุกคนมีไฟฟ้าสถิตติดตัวมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่เกิดโลกนะครับไฟฟ้าสถิตที่ว่านี้อิเล็กโทรสแตติกซึ่งมาจากคำว่าแมกเนติกคือมาจากคำว่าแม่เหล็กแม่เหล็กที่ว่านั้นคือแม่เหล็กโลกนี่เองครับเห็นไหมครับต้องขมวดจำให้ได้มันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ไม่มีมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์ครับไม่มีคำตอบสุดท้ายอย่างนี้ดีกว่า
ต่เขาก็สร้างพยายามสร้างเครื่องมือมาวัดมาตรวจสอบนะเอาว่าใกล้เคียงกันแล้วกันไม่สามารถที่จะตรวจสอบไปได้ทุกอะไรทุกประจุบวกลบไปแล้วกันที่รู้จักประจุบวกลบก็คือไฟฟ้ากระแสเท่านั้นเองนะครับมันบอกค่าบวกค่าลบโอเคไหมแต่ไฟฟ้าสถิตไม่สามารถบอกค่าบวกค่าลบได้แต่ก็พูดกันรู้กันมาตลอดเรื่องนี้นะครับในโลกใบนี้ที่รู้จักไฟฟ้าสถิตก็รู้จักจากเบนจามินแฟรงคลินครับเป็นคนเยอรมันคนอเมริกันนะครับเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้าที่อยู่ในธรรมชาติก็เรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงทุกวันนี้ก็ยังพูดไฟฟ้าสถิตอยู่ครับทีนี้ไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตตรงนี้มันจะขับเคลื่อนได้ยังไงนี่คือข้อสงสัยใหญ่หลวงนะ สำหรับมนุษยชาตินะครับผมว่าผมเกิดมาตอบปัญหาตรงนี้นะตอบคำถามตรงนี้นะครับผมว่าผมเกิดมาเพื่อตอบคำถามตรงนี้ให้กับทุกท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตถามว่ามันขับเคลื่อนได้ยังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับถ้าเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วก็ขอได้โปรดอย่าต่อรองเพราะต่อรองมันไปต่อไม่ได้รับรู้กันแล้วกันเข้าใจหรือพอเข้าใจเอาไว้วันหนึ่งถึงวันเข้าถึงจึงจะรู้โดยแจ้งสิ่งเหล่านี้นะครับเอาล่ะมันขับเคลื่อนโดยพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับสรุปก็คือถ้าใครสามารถค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยครับหลักการในการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราใช้หลักการตามแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องใช้พุทธศาสตร์ครับแปลว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโอ้ไหมครับคำนี้เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพอได้นะคำนี้ทำไมไม่พูดศาสนาศาสนามันมีส่วนหนึ่งศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวกับคำว่าศาสนานะมีอยู่3คำปัจจัยร่วมที่เรียกว่าศาสนา 1. ต้องมีบัญญัติหรือมีคำสอนของพระศาสดาในส่วนของพระพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกโอเคครับ 2. ก็มีบุคคลคือมนุษย์นะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคนละเรื่องนะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาต้องมีมนุษย์โอเคไหมมนุษย์ที่ว่านี้ก็มีทั้งที่เรียกว่าฆราวาสฆราวาสก็รวมสองสิ่งอุบาสกก็คือฝ่ายชายอุบาสิกาคือฝ่ายหญิงนะมนุษย์ทั้งหญิงและชายนะครับมาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตรงนี้โอเคนะแล้วก็3ก็มีนักบวชก็มีพระสงฆ์องค์เนนนี่แหละคือพระสงฆ์เนี่ยครับเป็นผู้ที่สืบสารพอเข้าใจนะครับ3ส่วนเนี่ยนะที่รวมกันแล้วเป็นปัจจัยร่วมเรียกว่าศาสนาโอเคไหมครับส่วนพุทธศาสตร์มันเหมือนกับก้อนต่างหากเป็นศาสตร์พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมครับถ้าใครก็ตามที่ศึกษาค้นคว้าทำการปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาก็จะไปรู้ศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะศาสตร์ที่ว่านั้นก็คือจะเรียกว่าพระธรรมนะครับพระธรรมเอาล่ะมนุษย์ผู้ซึ่งจะเข้าถึงพระธรรมนะก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1มีภาษาเรียกขานกันคือพระโสดาบันกลุ่มที่2คือพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีก็ได้กลุ่มที่3คือพระอนาคามีกลุ่มที่4คือพระอรหันต์เห็นไหมฮะมีอยู่4กลุ่มนะที่จะเข้าไป
ล้วงลึกในศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะถ้าปราศจากคน3กลุ่มนี้แล้วมนุษย์3กลุ่มนี้ก็แปลว่ายังเข้าไม่ถึงหมดนะครับเข้าไม่ถึงหมดเข้าไปไม่ถึงทั้งหมดเห็นนะก็เลยเรียกว่าปุถุชนธรรมดาทั่วไปทั้งชาวโลก 7,000 กว่าล้านคนนั่นแหละครับที่ยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นลองใช้หลักการ ตามที่ท่านที่เคยศึกษาเรียนรู้แนวทางพระพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกมันมีเยอะแยะในหัวข้อธรรมต่างๆนะที่ศึกษากันนะครับจะใช้มรรคมีองค์8 8ข้อก็ได้ใช้อภิมหาสติปัฏฐาน4ผมจะเรียกว่าอภิมหาสติปัฏฐาน4นะครับ จะบอกให้ทราบไว้นะผมให้เครดิตถึงขนาดนั้นทีเดียวอภิมหาสติปัฏฐาน4ประกอบไปด้วยกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเห็นไหมนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติในเชิงวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือเข้าไปชั้นสูงคือไปในภาวะวิปัสสนากรรมฐานนั่นนะฮะจึงจะแตะสิ่งเหล่านี้ได้ครับถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็แตะไม่ได้นะแตะได้ครับว่าแตะได้หมายความว่าแตะโดยความรู้สึกนะครับแตะโดยระบบประสาทนะครับไม่ใช่แตะโดยภาษานะครับเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันจะมีคำตอบคือระบบประสาทของเราเองนะฮะจะตอบสนองกับสิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้นี้กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจะในกระบวนการของระบบประสาทจะทำงานพอเวลาผมพูดถึงระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าของร่างกายเรานี่เองครับเรียกว่าไฟฟ้าสถิตโอไหมครับพยายามค่อยๆตั้งข้อสังเกตครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ 2-3 หมื่นชีวิตอยู่เวลานี้นะถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้บัดนี้มาถึงวันถึงเวลาที่สิ่งนี้เป็นเรื่องราวของมนุษยชาติจะต้องรู้กันนะครับใช้คำว่ามนุษยชาตินะครับ 7,000 กว่าล้านคนจะต้องรู้กันเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามนุษย์จะมีโอกาสสูญพันธุ์นะจะมีโอกาสสูญพันธุ์เพราะว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยครับทั้งการสื่อสารทั้งคลื่นและเรื่องความถี่เนี่ยมันจะมาทำให้ร่างกายมนุษย์อ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอและอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะฮะหรือมนุษย์จะมีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็มีความสูงแค่1ฟุต2ฟุตเองประมาณนั้นครับลักษณะเงี้ยมันจะน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีสิ่งนี้มันก็ไม่ต้องวิตกกับเพื่อนถ้าพยายามทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรับรู้เรื่องธรรมชาตินี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดใครรับรู้เรื่องนี้ได้ก่อนคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะอะไรคนไหนรับรู้เรื่องนี้ได้ก่อนผมไม่อยากจะใช้คำว่าได้เปรียบเสียเปรียบนะก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะรู้ตัวเราคือใครไม่จะถามหาคำตอบเองว่าเราคือใครแน่เกิดมาทำไมเกิดมาต้องทำอะไรบ้างให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมให้กับมนุษยชาติมันจะบอกก็มันเองครับเป็นรู้โดยปัจจตังนะครับเพราะฉะนั้นใครสื่อสารสิ่งนี้ได้ก็จะบอกเป็นนัยยะเอาไว้เลยนะครับว่าหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างเกิดเป็นมนุษย์นี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาให้คะแนนตรงนี้มันจะบอกโดยภาวะภายในสำนึกของมันจะออกมาเองนะลองตั้งข้อสังเกตแล้วก็ทำดูนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในวันนี้ในวินาทีนี้วันนี้คือวันที่19ธันวาเนาะ2561เนี่ยครับว่าวันนี้นะครับแล้ววันต่อไปเพราะว่าคลิปนี้ต้องอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv ให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีแล้วก็คอยหยิบให้ได้พัฒนาให้ได้แล้วชีวิตร่างกายเรามันก็สมบูรณ์บริบูรณ์นอกจากจะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทัศนคติหรือความนึกคิดในเชิงผมไม่อยากจะพูดก็ว่าทางบวกนะครับมีคนมาพูดมาเยอะแล้วในทางความคิดในเรื่องราวของสันติภาพมันจะเกิดเองครับคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับผลิตให้บุคคลเนี่ยเกิด
ให้เกิดมีภาวะที่ต้องรู้เองก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลรู้เองเกิดเป็นปัจเจกบุคคลจะรู้คุณค่าตัวเองแล้วก็จะรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ทั้งหมดในโลกใบนี้จะรู้คุณค่าเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักคุณค่าต่างๆเนี้ยเขาจะไม่ทำลายกันไม่กลั่นแกล้งกันรู้แต่ว่าใครมีหน้าที่จะทำอะไรก็ส่งเสริมเนี่ยนะจะส่งเสริมกันใครมีความสามารถมากน้อยค่อยแรงประการใดก็ส่งเสริมกันนะมันจะมีความคิดในรูปแบบที่เกิดการส่งเสริมกันแหละกันเห็นไหมฮะเขาไม่อิจฉาตาร้อนกันจำไว้เลยครับหน้าที่ใครทำอย่างไรในกรอบที่ตัวเองทำอยู่ในปัจจุบันที่ไหนก็ได้หน้าที่การดำเนินชีวิตก็แปลว่าการประกอบอาชีพหน้าที่จะมาเรียนรู้ตัวเองไม่ต้องประกอบอาชีพอะตัวเนี้ยแต่มันเป็นหน้าที่ต้องรู้ถ้าหากว่าตัวเราไม่รู้จักตัวเราเองมันก็ไปประกอบอาชีพมันก็ล้มลุกคุกคลานไปประมาณนั้นครับเพราะนั้นการที่มาจากตัวเองเนี่ยโดยเพราะยิ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้มนุษย์รู้จักตัวเองโอเคนะไม่ได้สอนให้มนุษย์มีความเชื่อนอกตัวเราเองต้องจำเป็นหลักนะย้ำพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์สั่งสอนให้มนุษย์มารู้จักตัวเองนะมี3คำครับร่างกายของเราใจของเราหรือความคิดของเราคือใจของเราคือตรงเดียวกันนะครับใจกับความคิดอันเดียวกันนะครับนะแล้วก็จิตของเราจิตกับสมองแยกจากกันไม่ออกครับใจกับสมองก็แยกจากกันไม่ออกนะสมองเป็นตัวกลางระหว่างใจกับจิตเป็นตัวกลางสมองเราเนี่ยครับนะก็ฟังไปเรื่อยครับบ้านนรทีวีมีหลายคลิปมากที่จะติดตามในเรื่องสมองโอเคนะสมองกับใจแยกจากกันไม่ออกสมองกับจิตก็แยกจากกันไม่ออกโอเคไหมฮะน่าสนใจมากๆนะทุนเพราะผู้คนนี่ยังผิดเยอะเยอะมากๆเลยยิ่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่าพอเวลามาพูดถึงครับว่ากายก็คือเรื่องสรีระร่างกายวิชาอะไรอนาโตมีนะครับก็เรียนรู้กันอย่างมากในกายกองมันมีเยอะมากแอปพลิเคชันพวกนี้เยอะแยะเลยแต่การศึกษาด้านใจเนี่ยไม่รู้ที่เขาศึกษาอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมว่าถึง 15% อยู่หรือที่รู้เรื่องใจมนุษย์คงไม่ถึงนะใช่ไหมครับเรื่องใจและเรื่องจิต 5% แทบจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเอาเหอะไงก็ตามทีนะพอเวลาผมพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องแยกให้ชัดเจนกายใจจิตนะกายใจสมองเงี้ยใช่ไหมกายใจสมองกายใจจิตจะสถิตที่สมองใจก็สถิตสมองเหมือนกันเนี่ยเอากับมันสิใช่ไหมสมองเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยครับ นะฮะสักวันหนึ่งไม่ยากครับพระพุทธเจ้าเขียนเรื่องสมองเอาไว้ให้กับมนุษย์โลกได้รู้กันผมแบ่งเป็น4ส่วนสมองซ้ายขวาที่เขาบอกว่าหลักตักกงตักกะอะไรต่างๆนะใช้ไม่ได้หมดแหละ อันหนึ่งคิดบวกหนึ่งคิดลบแล้วแต่เขาจะว่ากันไม่ล่ะครับทั้งผมไม่ใช่เลยทั้งผมดีกับไม่ดีทางด้านนั่นนี่เกิดความคิดข้างหลังเกิดความจำได้ถอยเป็นความจำเมมโมรี่ยุ้งหลังเนี่ยเป็นชิปข้างหลังใช่ไหมซ้ายขวานี่ก็เป็นเรื่องของดีกับชั่วเนี่ยหลักเหตุผลหลักตรรกะต่างๆนะไม่ใช่หรอกครับเนี่ยที่เขาว่าไม่เป็นไรให้เขาว่ากันไปเอาไว้หนังสือลุงหมอจะเขียนให้อ่านเองนะพวกนี้นะครับเพราะว่าทุกคนผมใช้คำพูดว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองว่าเราคือใครเกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดอย่างเงี้ยมันจะมีหัวข้อพวกนี้ให้อ่านกันนะครับนะเกิดแล้วนานเท่าใดแล้วเกิดมาเพื่ออะไรต่อใช่ไหมครับรู้จักหน้าที่โอ้สบายเลยเพื่ออะไร
แล้วมันจะทำงานได้อย่างไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้ากับสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคนะนี่คือส่วนหนึ่งก็ได้พยายามติดตามทีน้อยสองน้อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับ ก็อยากจะให้รู้กันทั้งหมดนะไม่ว่าใครก็ตามทั้งจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดยิ่งไปรัสเซียคราวนี้นะฮะได้พูดคุยกับ ท่านพระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีนะฮะ วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมคงต้องเดินทางไปที่จังหวัดประจวบนะครับนัดหมายมันที่เรียบร้อยแล้วว่าจะไปดูพื้นที่หนึ่งซึ่งของ ท่านด็อกเตอร์ชาตรีเนี่ยมีอยู่สองไร่นะฮะที่หลวงชายทะเลพอดีก็มีการพูดคุยกัน ก็จะไปดูว่าจะมาใช้สถานที่นั้นเป็นการหลักปฏิบัติผม จะพูดว่าไงเดียถ้าพูดในเชิงวิเคราะห์กันไปทั้งหมดนะครับผู้คนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเยอะแยะมากมายในโลกเนี่ยนะตั้งแต่ที่เบตไล่ยาวลงมาจากเรื่องของมหายานหินยานนะหรือแม้แต่นะเอาคนเยอะเยอะมากเลยแต่ในการที่จะให้มันขโมดเข้ามาที่เป็นแก่นสารสาระจริงๆนะในรูปแบบของสากลจริงๆนะครับยังไม่เห็นจะมีเป็นเรื่องเป็นราวนะถึงจะมีก็บ้านเมืองเราเนี่ยก็มีแหละสถาบันของท่านพุทธทาสเลยที่อำเภอชัยยาเนี่ยนะจังหวัดสุราษฎร์ใช่ไหมล่ะใช่ป่ะคงใช่ใช่ไหมโอเคเนาะแล้วก็ที่อุบลอำเภอวารินที่ไหนอีกในรูปแบบค่อนข้างจะเป็นในเชิงสากลคือให้ชาวต่างชาติจะเป็นฝรั่งมังค่าตะวันตกก็มาศึกษาเรียนรู้เนี่ยมีทั้งหมดมันจะเกิน5อยู่แล้วเนี่ยดูมันจะไม่เกิน5นะเท่าที่ผมจะรู้ก็คือมีแค่2ที่อ่ะพอที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวพุทธในระดับในระบบแบบนานาชาตินะครับเป้าหมายนี้ครับท่านดร.ชาตรีท่านพระนะท่านได้ตระหนักเราต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้นะเราไม่ได้ขาดอะไรเลยความสามารถของลุงเหงาเฉพาะตัวเนี่ยก็เกินพอแล้วประมาณสองมือเปล่ารักษามนุษย์มันก็เกินพอแล้วจะได้เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาถูกบริเวณนี้ก็ได้เรื่องสุขภาพร่างกายไม่ดีก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายดีขึ้นส่วนเนื้อหาสาระอันเป็นภาษาต่างประเทศภาษาฝรั่งท่านศาสตราจารย์ดร.ชาตรีท่านเจนจัดอยู่แล้วเพราะว่าท่านศึกษาเรื่องท่าน เป็นทูตโดยตรงและท่านก็สอนนักศึกษาเป็นทูตด้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะท่านภารกิจของท่านอยู่ตรงนั้นท่านมาตั้งกี่ปีแล้วนะครับท่านเล่าประวัติให้ฟังเป็นประวัติที่ครับโดยความภาวะทางภายลึกนะก็มีความหนักแน่นมากฟังดูแล้วผมว่านะผมเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่เห็นไหมครับส่วนท่านเกิดอยู่กลางเถียงนาน้อยก็คงไม่อยู่ในอากับกิริยาดำนาเนาะของผมเนี่ยดำนาอยู่หลุดพรวดไปเลยหัวซุกขี้โคลนเลยนะครับส่วนท่านก็เกิดกลางนั้นทุ่งนาเหมือนกันแต่เถียงนานะครับแต่ต่างกันอยู่นิดเดียว ประเภทไม่ลืมกลิ่นโคลนสาบควายนะครับเพราะนั้นไปไหนมันจะเป็นแรงผลักแรงดันในตัวนะครับเรื่องนี้บอกให้ทราบอันนี้คือความที่อย่าบอกก็เหมือนแล้วมันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะโอเคนะนี่เรื่องนี่เฉพาะการเกิดนะ ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็อีกเจเนเรชั่นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นพอยท์ทำไมคนไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันเจอกันไม่กี่นาทีไม่กี่วันนะทำไมถึงมาตกลงโปร่งใจกันง่ายเหมือนกับหนุ่มสาวหรือเปล่าแค่สายตา
เหลือมองปุ๊บมันก็ต้องใจประมาณนั้น อันนั้นหนุ่มสาวอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเพียงแต่แนวทางแนวความคิดวิถีชีวิตหรือว่าธรรมชาติเราบอกว่าสันดานดิบก็ได้ว่าสันดานก็ได้กำพืชก็ได้โอเคไหมเออกำพืชก็ได้สันดานดิบก็ได้หรือว่าธรรมชาติก็ได้มันเป็นมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วเหมือนกันได้เนี่ยพอเวลามันมิกเข้าไปปุ๊บปั๊บท่านบอกเลยนะผมมีที่ท่านมีที่อยู่2ไร่ที่แถวๆปราณบุรีพวกนี้บริเวณนี้จะลงไปดูกันนะรู้จักนัดแนะกับทางด้านผู้ดูแลพื้นที่แล้วนะครับนะประสานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแต่คนประสานเขาทำงานให้อยู่แล้วแล้วเขาจะมาแจ้งผมเองนะฮะ ก็วันพรุ่งนี้จะมีคำตอบแล้วโอเคนะลงไปดูแน่ๆจะได้ทำให้เราเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างมนุษย์สร้างคนเนี่ยอีกความคิดที่สองเนี่ยตรงกันยังไงผมพูดกันมานานใช่ไหมตั้งแต่วิทยุแล้วผมบอกผมอยากจะเอาเด็กกำพร้าเนี่ยมาดูแลนะทั้งหมดล็อตแรกคือ50ชีวิตกำพร้าล้วนๆนะครับทำไมผมจึงมองกำพร้าด้วยเพราะว่าคนที่มีพ่อมีแม่เนี่ยมีลูกมีเมียเนี่ยโอเคไหมครับทำอะไรก็เพื่อลูกทำอะไรก็เพื่อเมียทำอะไรก็เพื่อพ่อทำอะไรก็เพื่อแม่โอเคไหมทำอะไรก็เพื่อบริษัทห้างร้านของตัวเองใช่ไหมครับแนวความคิดจะเป็นอย่างนั้นส่วนทางฝ่ายผมเนี่ยถ้าเป็นกำพร้านะฮะเขาจะปลอดทั้งหมดใช่ไหมครับพ่อแม่ไม่มีโอเคไหมเราก็ทำตัวให้เป็นพ่อเป็นแม่เขาท่านเองเห็นไหมฮะเอาความรู้สึกเนี่ยใส่เข้าไปให้เป็นลักษณะพ่อดูแลลูกยังไงแม่ดูแลลูกไงให้ความไว้ใจใส่ในเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตชีวิตเขาเกิดมาแล้วจะดำรงอยู่อย่างไรให้เป็นชีวิตมนุษย์ที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นแน่นอนนะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ7ปีแรกเนี่ยธรรมชาติอย่างเดียวเด็กเกิดมาใหม่ก็เล่นกับกินเล่นกับกินมันที่แรกไม่ใช่เดี๋ยวกินกับนอนก่อนดิฮะเนี่ยแรกๆแอะมาน่ะนอนก็กินกินก็นอนตื่นมาก็กินกินนมไงรู้สึกตัวก็กินกินนมจะขับถ่ายก็ขับถ่ายไปตามภาษาอย่างเงี้ยกินกับนอนโตขึ้นมาหน่อยก็มีเล่นเข้ามาเชื่อมโยงเล่นพอเล่นปุ๊บแต่ว่าก็เป็นเรียนเรียนคือเรียนเรื่องของธรรมชาติต้องเอาธรรมชาติใส่เข้าไปต้นไม้มีกี่ต้นข้างๆตัวที่อยู่อาศัยเนี่ยห่างไปต้นไม้อะไรว่าไปต้นพืชต้นข้าวต้นอะไรสารพัดธรรมชาติเอากินธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมนั่นคือพืชปลูกพืชกินพืชโอเคไหมครับปลูกข้าวกินข้าวอย่างเงี้ยนี่คือธรรมชาติโอเคไหมครับต่อมาก็เรียนเรื่องธรรมชาติเรียบร้อยต่อมาก็เรื่องสังคมเนี่ยสังคมวิชาการต่างเรียนเรื่องสังคมเลยเห็นไหมสังคมมันมีกี่วิชาการในโลกเขาเรียนกันนะฮะเด็กเสียง10คนเนี่ยให้มันเก่งเฉพาะวิชาไปให้มันเอ็กซ์เพิร์ทเป็นด็อกเตอร์ทุกคนประมาณนั้นแต่ทั้งหมดบังคับเลยฮะเรียนภาษาต้องอย่างน้อยไม่น้อยกว่า5ภาษานะภาษาต้องใช้ในภาษาองค์การสหประชาชาติเนี่ยมันมีภาษาอะไรภาษาจีนภาษารัสเซียภาษารัสเซียเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ นะพระศาสตราจารย์ดร.ชาติเชี่ยวชาญมากท่านเชี่ยวชาญถึงขนาดสอนหลักธรรมสมศาสนาเนี่ยให้ชาวรัสเซียหัวรอดได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยครับยืนจะไม่ธรรมดาเลยครับดูสิครับมันเมคเซนส์ขนาดไหนทำให้คนที่เขาอยู่เมืองหนาวเราอาจจะมองเขาว่าเป็นคนแข็งกระด้างเนาะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เขาเป็นยิงไม่ใช่เลยครับใจดีมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมองคนรัสเซียเขามองคือมองแต่ข่าวสารตะวันตกยัดใช่ไหมครับเออข่าวสารมาจากตะวันตกยัดทั้งนั้นนะครับใส่ใครนะสารพัดนั่นคือข่าวสารคนบ้านเราเสพแต่ข่าวสารจะมาจากไหนล่ะมาจากตะวันตกก็เราจับยัดมาเรื่อยคนมาแล้วก็ดึงเอาข่าวสารตะวันตกเขายัดมาเนี่ยมาผอมถ่ายต่อนักวิชาการวิชาการก็ใส่ต่อไปคนที่ศึกษาจริงๆเนี่ยมันไม่มีคนไทยคนไหนเลยมีพระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีเนี่ยศึกษารัสเซียจริงๆ
ท่านรู้แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดขมขนกันแล้วกันเออไปถึงขมขนเอออย่างนี้ดีกว่าดูสิครับแล้วศึกษาจริงๆแล้วเรื่องของการโทษด้วยดูสิครับว่าท่านใช้มิติไหนล่ะในการรับศึกษามันไม่ใช่มิติของคนธรรมดานะให้รู้ไว้ ใช่ไหมคนจบโทษน่าจะไปเป็นโทษรับราชการใหญ่โตนู่นนี่นั่นไม่เลยท่านมองเป็นเรื่องของมนุษยชาติไปแล้วเรื่องการสื่อสารมนุษยชาติไปแล้วเห็นไหมครับดูซิกว้างขวางกว่าเยอะเลยโดยแนวทางพุทธศาสนาโอ้โหมิตินี้เป็นมิติที่ลงตัวมากนะลงตัวมากๆเพราะเวลาลุงหงอกเจอท่านนะมันถึงได้เก็ตกันไวนะผมก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมก็มีโปรไฟล์ผมอยู่แล้วในเรื่องของ YouTube Balance TV ใช่ไหมครับท่านก็เปิดดูนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมโปรไฟล์ผมก็มีของผมอยู่แล้วความสูงความสามารถใดๆก็มีอยู่แล้วในตัวท่านก็ไม่ต้องใช้เวลาในการโอ้คนระดับนั้นเขาดูกันแป๊บเดียวเดินผ่านกันสองนาทีคุยกันสองสามประโยคตั้งคำถามตั้งคำตอบหน่อยเดียวเองก็จะรู้ทันทีเวลาท่านพูดโอ้โหมันจะมีสองสามชั้นต้องขึ้นยอดตาลฟังนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปอะไรต่างๆนะคนที่ไม่เข้าใจมักจะคิดว่าเป็นพระสงฆ์ยังไงอ่ะนะอย่าลืมนะฮะเวลาท่านไปสอนนะท่านก็ไปชุดเสื้อผ้าที่ใส่มีแขนมีขานี่แหละครับนะแล้วขับรถไปใครจะขับรถให้ทีเห็นไหมครับนี่มันหนาวเหน็บไม่มีคนใช้ท่านทำคนเดียวทั้งหมดดูสิครับอาคารนี่อยู่ได้สี่ห้าสิบคนในอาคารเนี่ยที่เขามาวัดเนี่ยนะบุคคลที่มาปฏิบัติธรรมอยู่30คนเนี่ยก็มีห้องเฉพาะเลยห้องหญิงก็คือหญิงชายคือชายแยกกันเลยใช่ไหมส่วนผมไปก็จะห้องท่านก็ให้ห้องเริ่มเทิมเลยนอนอยู่สองคนกับไททันแมนเห็นไหมฮะโดยครับนี่ก็คือบริหารจัดการกันต้องยกย่องคนเดียวทำกันทุกอย่างทำอาหารหวานข้าวต่างๆโอ้เสิร์ฟเพราะยิ่งกว่าด้วยซ้ำพ่อดูแลลูกประมาณนั้นประทับใจมากจริงๆด้วยยิ่งตอนขึ้นรถไฟท่านก็ไม่เคยบอกว่าจะไปเจออะไรไม่เคยบอกเออท่านก็ให้บุคลากรไปส่งรถไฟจนกระทั่งต้นทางปลายทางนะก็ง่ายขึ้นต้นทางไปทางไกลถึงต้นทางได้ต้องสองทอดนะครับไปรถใต้ดินต้องสองต่อไปถึงรถไฟยาวเหยียดทีนี้ท่านทำข้าวห่อให้เนี่ยสองสามกล่องเลยเออดูสิครับเพื่อให้กินกลางทางแล้วท่านก็ไม่บอกด้วยว่าต้องไปเจออะไรตอนอย่างนั้นครับมันต้องนะไม่ต้องบอกนอกนั้นเธอไปหาเองประมาณนั้นครับคือเซนส์ของคนที่เขาต้องวัดทั้งต้องวัดเราเหมือนกันนะวัดความพยายามหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวในการเดินทางที่ไม่รู้จักใครเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็มีมิติของการวัดแต่การสื่อสารก็บอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไปถึงต้นทางแล้วก็ถึงต้นทางปลายทางก็รายงานท่านทราบเป็นระยะท่านก็มีบุคลากรที่อยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะเลยแล้วเสียทุนหาที่ว่าท่านก็หาทุนให้ด้วยครับคนไทยครับดูสิครับท่านหาทุนให้คนไทยไปเรียนที่ในเมืองมูรมันนะครับเมืองนั้นคือเมืองที่เขาดูแสงเหนือแสงใต้แสงเหนือกันนะครับโอเคนะท่านก็ฝากฝังไปแล้วลูกศิษย์ก็มาดูแลโดยบอกว่าประทับใจมากครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับในอย่างภารกิจที่ลุงหงอกทำสลายเมฆหยุดหิมะก็ทำได้แน่นอนนะครับ 95% อัพแน่นอนโอเคเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำกันมาแล้วนั่นเป็นการเทสครั้งที่1เป็นความมั่นใจในเบื้องต้นไปทำญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะนั่นคือความมั่นใจเบื้องต้นที่ฮอกไกโดเมื่อต้นปี60นะครับปีนี้ก็ไปที่รัสเซียก็ด้วยความมั่นใจครั้งแรกครั้งที่2มันก็น่าจะได้นะแล้วก็มั่นใจอยู่แล้วทำไมถึงมั่นใจเพราะผมมีหลักการคิดผมว่าไอ้แค่สลายเมฆหยุดฝนเนี่ยฝนมันเม็ดเป็นเม็ดเริ่มเทิมนะมันหยุดมันได้เลยทำไมหิมะมันเป็นฝอยละอองมาจะหยุดไม่ได้นะผมคิดผมงี้เนี่ยด้วยศักยภาพส่วนตัวที่ผมบอกว่าใช้จิต 1% เองนะนั่นก็เป็นวิทยาศาสตร์เ
ป็นพลังงานแสงนะครับผมต้องใช้ทั้งสองอย่างนะฮะใช้ทั้งพลังงานแสงพลังงานเสียงประกอบกันแน่นอนนะครับผมก็บอกว่าในตัวผมไม่มีพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะครับพอเวลามันไม่ว่าผมจะสะบัดผ้าเนี่ยสะบัดผ้ามันก็ต้องโบกมือครับเห็นไหมเวลาผมบรรยายธรรมที่นี่นะที่นั่งกล้าเนี่ยท่านมาก็โจกอยู่ห่างผมก็ยังสามารถรับได้เนี่ยตรงนี้แหละครับที่จะรักษาผู้คนทั่วทั้งโลกให้ดูนะครับมันต้องรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะไม่เกิน3ปีครับคนไทยจะได้รับอานิสงส์อันนี้อย่างมากมายกายกองครับบอกให้ทราบไว้โดยใช้2มือเปล่ารักษาผู้คนผ่านจอนะบอกให้ทราบไว้ด้วยนะครับผ่านจอจะเป็นเฟซไลฟ์เวลานี้ไลฟ์สาธารณะเด็กไม่ต้องห่วงเพราะความสามารถ อยู่ไหนก็สามารถช่วยได้ความสามารถมันทำได้ทุกเมื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝากเอาไว้ว่ามันถึงเวลาถึงยุคผมก็ให้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ผมก็เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันอย่างนี้ก็อย่างประกอบในที่จะมาทำพื้นที่ที่จะรองรับชาวต่างประเทศเป็นแบบสากลจริงๆเนี่ยครับความคิดแบบสากล นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับความคิดตรงนี้เป็นความคิดแบบนานาชาติจริงๆนะครับเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ตรัสได้โดยชอบด้วยพระองค์นั้นผมบอกว่าจะมีสองคนระหว่างลุงออกไกรสอนพระพิทักษ์ลุงออกธรรมดาธรรมดากับพระท่านพระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีสองคนท่านพระสงฆ์โอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับอะไรแม้อะไรเป็นพระเป็นพระสงฆ์เนี่ยโอ้โหถือธงพระพุทธศาสนาโอ้โหบอกสบัดในรูปแบบสากลมันยังโอ้โหผมมองทะลุโปร่งๆแล้วครับเรื่องนี้ต้องเดินไปก่อนมันมาถึงเวลาครับผมว่ามันถึงเวลาจริงๆครับถึงเวลาโดยธรรมชาตินำพาอย่าคิดมากธรรมะคือธรรมชาตินั่นธรรมชาติอะไรธรรมชาติมาตั้งแต่นู่นน่ะสลายเมฆอยู่ที่มะที่เกาะฮอกไกโดญี่ปุ่นเมื่อปี60ใช่ไหมวันนั้นผมได้ยินข่าวเพียงบอกว่าก็บอกว่าจะมีหิมะตกมากมายมหาศาลในรอบ40ปีนะครับเท่านั้นแหละครับผมแค่ได้ยินข่าวสารนั่นเองผมเข้าสมาธิผม1คืนผ่านไปตื่นเช้ามาผมตัดสินใจเลยไปเตรียมตัวไปญี่ปุ่นกันแน่เรียกว่าไปกันแบบก็ไปเยอะนะนั่นนะก็ประสบพันธ์เลยมาตรงงูนี่ทีนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับไม่ได้เรื่องส่วนตัวที่ว่านี่ก็ต้องขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในการที่จะส่งปัจจัยนู่นเนี่ยมาให้นะครับแล้วก็ทำไปก็แปลว่าธรรมชาตินะก็เพราะธรรมชาตินั่นเองนะครับทำให้ไปรัสเซียครับก็ไปเพราะธรรมชาติธรรมชาติแสงเหนือก็คือฮากันมากจริงๆบอกให้เลยนะฮะแสงเหนือเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาไม่มีหยุดนะตั้งแต่เกิดโลกมาไม่มีหยุดทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีพุ่งมาตลอดไอ้ที่มันไม่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันหิมะเมฆหิมะมันปกปิดทั้งหมดที่มันมองไม่เห็นคือตรงนั้นเองโอเคไหมพอเลยไปเปิดฟ้าไปสลายหิมะโทษสลายเมฆสลายเมฆมันก็หยุดหิมะไปในทีน่ะครับกันเดียวกันแหละเออเมฆกับหิมะมันต่างกันตรงไหนมันก็ต่อเนื่องกันโอเคไหมครับพอเราสลายปุ๊บก็สองฟ้าก็เปิดก็เปิดก็มองเห็นเลยครับคืนที่3ก็มองเห็นชัดเจนเดี๋ยวส่งรูปให้ดูครับสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะครับคืนที่3ทีนี้คืนที่3ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคนที่เป็นที่บริการผมนี่แหละนะเขาเป็นอาชีพตรงนั้นน่ะอาชีพเป็นผู้ประสานงานเป็นล่ามเป็นไกด์ก็ว่าได้นะครับเป็นล่ามดีกว่าเป็นล่ามนะฮะเป็นอาชีพเขาทำอยู่ตรงนั้นเองเป็นไซไลน์เขาเรียนหนังสือระดับปริญญาโทเขาได้ทุนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นไซไลน์ก็มาบริการให้ใช่ไหมก็เป็นที่รู้กันว่าก่อนที่จะไปมันมืดครึ้มไปทั้งหมดนะฮะพอเวลาดูอุตุเขาแม่นมากนะครับโอกาสผิดพลาดยากมากนะครับอุตุของเขาโอกาสผิดพลาดแทบจะไม่เคลื่อนเลยก็คิดเป็นชั่วโมงเลยซ้ำไปนะครับออสเตรเลียก็เหมือนกันนะอุตุของเขาอุตุบ้านเราสิครับคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับพอเวลาพูดจาผิดเพี้ยนไปซะทั้งหมดเนี่ยพอพูดจาก็ไม่วายที่จะมาเปรียบเทียบบ้านเราอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับ
นะบ้านเขาแม่นเนี่ยครับเขาแม่นมากบ้านเราอะไรก็ไม่รู้มันมีอะไรถึงบ้านเรามันถึงไม่ได้กันมันไม่ส่งเสริมกันนี้ดีกว่าไอ้คนเก่งก็ไม่ออกตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีค่านิยมอยู่คำหนึ่งว่าทำดีอย่าให้เด่นอย่าเป็นภัยนะค่านิยมพวกนั้นถดถอยมากนะครับผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับทำดีอย่าให้เด่นอย่าเป็นภัยอย่ามาสอนลูกหลานนะครับถ้าใครก็ตามมาคำพวกนี้ไปสอนลูกหลานอีกผมชี้หน้าเลยอ่ะนะทำให้ลูกหลานเนี่ยมันเติบโตไม่ได้โอเคไหมครับอีกอย่างนึงสอนความกลัวให้ลูกหลานอย่าไปทำนะครับต้องให้กล้าต้องให้เข้าใจเพราะความกล้ามาจากความเข้าใจความเข้าใจความมั่นใจต้องให้ลูกหลานนี่เกิดเข้าใจและมั่นใจให้ได้โอเคไหมครับไม่ใช่กลัวบทสารพัดกลัวทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดน่านะนะตอนนี้ต้องบอกว่าทำดีต้องให้เด่นและเป็นรางวัลจะจัดหารางวัลให้กับพวกคนเก่งจริงนะเดี๋ยวผมตั้งหลักได้ก่อนครับร่วมมือกับพระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ให้เป็นรัฐมนตรีคงไม่เกิน3-5 ปีผมว่านะครับขอให้ตั้งไข่นะตั้งใครนะได้จะประกาศทราบเป็นระยะในขั้นตอนต่อไปแต่ละจะพยายามทำให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ผมไปดูพื้นที่ก่อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเขาเชื่อว่าแค่ท่านเล่าเนี่ยผมก็เกณฑ์ไปตั้ง 80% เข้าไปแล้วยังไม่ต้องเห็นพื้นที่จริงเลยครับเห็นพื้นที่จริงแต่ขนาดไหนจะไปนอนที่นั่นสัก1 คืนเพื่อที่จะไปดูตะวันออกตะวันตกที่เหนือทิศใต้ชนิดนึงพอเวลาผมเข้าพื้นที่ผมต้องถามก่อนนะเหนือใต้ตัวตรงไหนปรากฏว่าไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะครับไปที่รัสเซียไม่เห็นเลยมันสว่างไปตามเวลาเขาประมาณสัก3 ชั่วโมงวันนึงตอนนั้นมืดหมดสว่างไม่เห็นดวงอาทิตย์นะสว่างแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้นั้นมืดหมดแค่3 ชั่วโมงตีสว่าง2 ชั่วโมงครึ่งผมเผื่อไว้3 ชั่วโมงแล้วกันไปอยู่ที่นั่นโอเคนะครับเอาล่ะนั่นก็คือเล่าให้ฟังกันเป็นที่ฮือฮาปาร์ตี้เชื่อเหลือเกินว่าในทางโลกโอ้โหแล้วพูดถึงไปนู่นนะฮะถึงรางวัลโนเบลด้วยซ้ำไปนะครับจะบอกให้ทราบไว้ไปถึงทางนั้นด้านนะไม่ใช่ธรรมดานะท่านก็มีความคิดไอ้ผมก็พูดมาตลอดเหมือนกันนะรางวัลโนเบลและจะเป็นคนที่กล้าเองรางวัลโนเบลนะจะเอาแบบสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างนี้สุขภาพผมว่าผมได้ทุกเรื่องนะบอกให้ทราบไว้ผมบอกว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดแค่นี้ก็ได้แล้วโนเบลจะไปยากอะไรกันนี่ต้องยากจริงจริงผมสนใจในความสามารถอย่างเดียวผมวิจัยผมเรียบร้อยแล้วนะแสดงความสามารถอย่างเดียวบอกให้ก็ได้ใช้ความสามารถในวัดกันที่ความสามารถ before after ทันทีมันแน่ๆเลยจะตรวจสอบวิจัยนี้ก็ตามทีนะครับเห็นไหมนี่คือความมั่นใจลงหงอกนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้เชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยว่านานๆประสบความสำเร็จแค่นี้ก็ยังไม่ได้ไม่อยากค่อยๆทำครับคนที่จะมีแนวคิดอันนี้ไม่ใช่อุดมการณ์ผมบอกว่าเป็นหน้าที่เลยนะครับหน้าที่มันเหนือกว่าอุดมการณ์นะครับบอกให้ทราบไว้อุดมการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับจำด้วยครับอุดมการณ์ที่เขาใช้กันอุดมการณ์นู่นนี่นั่นมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อีกคำหนึ่งเลยนะปณิธานนี่มันมีความหมายว่าคือเป้าหมายปณิธานเป้าหมายมันพุ่งไปข้างหน้าเรียกว่าปณิธานเรามีปณิธานว่าจะเป็นทำนู่นนี่คือปณิธานอันนี้ไม่เสมอไปไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะว่าวิบากกรรมไงไอ้ตัววิบากกรรมมีตัวล็อกตัวอะไรต่างคือคนที่ไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงคืออะไรไม่เข้าใจมันก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นปณิธานแล้วก็ยังไม่เป็น 100% แน่นอนนะครับปณิธานเอาเป็นว่าเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะวิบากกรรมจะเป็นตัวหักล้างเองนะครับคำว่าปณิธานนั้นคำว่าอุดมการณ์เปลี่ยนแปลงได้แบบข้ามคืนนะอุดมการณ์เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกระแสวาทกรรมของนักการเมืองอะไรกันมันชัดๆกันแล้วกันนะอุดมการเดียวกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมนั่นแหละแบบเขาใช้ว่าอุดมการเดียวกันผิดไม่รู้กี่รุ่นแล้ว
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นภาษาที่ไม่น่าใช้แล้วก็เป็นภาษาที่เชื่อถือไม่ได้ถ้าลุงงอกวินิจฉัยนะอุดมการเป็นภาษาที่เชื่อถือไม่ได้เลยโอเคนะมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปแบบข้ามคืนนะครับสังเกตไหมครับก็เลยนกสองหัวโอเคไหมมันชัดไหมเนี่ยมนุษย์นกสองหัวมนุษย์ที่ลิ้นไม่มีกระดูกโอเคไหมงั้นอย่าไปให้คะแนนอย่าไปให้เครดิตคนที่ใช้คำพูดว่าอุดมการณ์ต่อไปนี้โอไหมครับโอไหมครับโปรดให้เครดิตคนที่ใช้คำว่าหน้าที่หน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพเอาให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ได้หน้าที่สิทธิอิสรภาพเสรีภาพ4คำอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหน้าที่สิทธิกลุ่มอำนาจอีกอันหนึ่งนะถ้าอำนาจกับหน้าที่นะหน้าที่สิทธิผมจะเขียนหนังสือพวกนี้เอาไว้ให้เด็กๆผมจะใช้คำว่าเป็นธรรมนูญนะฮะเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติเลยนะครับนะครับท่านพุทธทาสท่านเขียนธรรมนูญมนุษย์ใช่ไหมครับลุงหงอจะเขียนธรรมนูญมนุษยชาติด้วยเขียนเอาไว้ชัดๆเลยให้มันรู้ไปเลยไผเป็นไผไปเลยนี่รู้สึกความตั้งใจผมไม่ธรรมดานะเป็นหน้าที่นะครับจะพยายามใช้ความรู้ที่มีตัวเองมีอยู่แล้วก็มีความสามารถเขียนให้มันเป็นระดับนานาชาติไปเลยให้มันชัดๆไปเลยเพราะว่าผมมีคนเจนจัดแล้วคือท่านท่านอะไรขอเอ่ยชื่อท่านบ่อยๆนะพระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีนะครับท่านเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากท่านเอกภาษาอังกฤษมาตลอดนะครับเพราะภาษาอังกฤษภาษารัสเซียโอ้โหภาษาไทยแล้วภาษาพุทธศาสนาโอ้โหดูสิครับภาษาพระพุทธศาสนาภาษาไทยภาษารัสเซียภาษาอังกฤษก็คงมีหลายภาษานะแต่อ้างถึงนี่มันโอทั้งหมดเลยเลยนี่ภาษาพระพุทธศาสนาก็โอ้โหเลยลึกซึ้งมากลึกล้ำมากสังเกตคลิปนะสังเกตคลิปมันมีอยู่คำหนึ่งเลยนะท่านพูดเรื่องของโลกธรรม8ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีอยู่คำหนึ่งเด็ดมากเลยครับผมไม่เบรกท่านไม่ทักท้วงเพราะว่าผมว่าท่านพูดอย่างนี้ร่องรอยชัดเจนมากหนูเดี๋ยวนะเราเนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งเดี๋ยวต้องให้ใจเต้นแมนพูดคำนี้ใจเต้นแมนเขาจำภาษาได้แม่นนะครับเต้นแมนเขาจับภาษาได้แม่นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาให้ไม่มาเกิดอีกโอเคแนวทางพุทธศาสนาคือข้อปฏิภาณนั่นเองครับนั่นแหละนั่นสามารถพัฒนาคือการเกิดเป็นทุกข์ผมก็พูดบ่อยไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์แล้วก็พัฒนาให้มันสิ้นตัวเกิดได้โอเคครับไม่มาเกิดอีกได้เป๊ะเลยฮะตรงกับลูกหอกเป๊ะเลยคำนี้เป็นโอ้โหเชื่อเฉือนมากครับเป็นคำเด็ดมากนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คนไทยก็แล้วผมใช้คำว่าคนไทยนะครับขอให้ภาคภูมิใจในภาษาพ่อคุณรามคำแหงนะครับสักวันผมจะโอเคผมเข้าใจแล้วผมต้องทำอะไรครับผมมาก็ไว้ในส่วนตัวแล้วนะครับให้มันเป็นคลิปที่อยู่ใน YouTube บ้านเราดอททีวีให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเอาไว้หลายอย่างนะครับโอเคนะผมเข้าใจว่าต้องทำอะไรอีกต่อไปนะครับมาตรฐานการที่จะทำอะไรต่อโอเคคิดว่าเพียงพอไหวไหมครับพอไหวนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่เฟซโอ้โหเยอะเลยวันนี้ครับเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นการรายงานแบบทางการให้รับทราบนะครับหลังจากที่เราห่างจากกันก็12วัน13วันเต็มๆอานิสงส์ตรงนี้ผมในส่วนตัวผมนะผมถือว่าในส่วนตัวลึกๆนะครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากก็คอยดูต่อไปครับระหว่างลุงงอกไกรสอนพรหมทัศน์กับ
พระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานชิ้นก็ใช้คำพูดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นรับรองไม่เสียของแน่นอนนะครับเพราะผมเองผมก็บอก2สภาวะ1ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดที่กลางทุ่งนาชิ้นลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดด้วยแม่กำลังดำนาอยู่นะครับอันที่2คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำให้ดูนะครับทำให้ดูก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่แหละนะครับแล้วก็สลายเมฆหยุดฝนทำให้ฝนตกสลายเมฆหยุดหิมะทำได้แน่นอนยังเหลือเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนะครับเอาไว้ข้างหน้านะยังเหลือเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนะครับตัวนี้ต้องศึกษาเรื่องภูมิอากาศให้มากๆยิ่งขึ้นในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาของคนไทยเราผมไม่ใช้นะครับบอกให้ทราบไว้ผมไม่เคยใช้ข้อมูลอุตุของคนไทยนะครับไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าแมวไม่พูดต่อนะครับนะไม่ใช้เลยผมมีแต่พูดตรงข้ามกับอุตุบ้านเรานะครับเขาบอกว่าฝนตกผมบอกว่ามันไม่ตกผมตั้งแต่ปี42แล้วคำนั้นนะครับเดี๋ยวนะคำนั้นคนนั้นก็คืออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวนะขออนุญาตเอ่ยช่วยท่านดีไหมเนี่ยเดี๋ยวคิดคำต่อไปก่อนไม่จะพูดเรื่องอะไรอ๋อไม่ได้เอ่ยไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่ไม่น่าจะส่งเสริมทำให้เกิดการเสื่อมเสียได้นะครับเนี่ยเวลาผมคิดไปทั้งคิดทั้งหลายหลายตลบนะครับก่อนที่จะพูดอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาณวันนั้นท่านพูดปี42จำไว้เลยครับท่านบอกว่าวันที่28เมษาจะร้อนมากที่สุดในรอบ20ปีผมทำรายการวิทยุอยู่กลางดึกนะครับผมพูดสวนทันทีเลยผมได้ยินตอนเย็นข่าว2ทุ่มนะครับข่าว2ทุ่มผมว่าข่าวหน้าจอก็ดูทีวีช่อง9วันนั้นท่านพูดผมเอาคำนั้นเข้ามาไข้ครวญแต่ตอนตีหนึ่งตีสองผมทำรายการวิทยุอยู่ผมพูดสวนทันทีเลยคืนนั้นว่าคอยดูนะวันที่28เมษาฝนจะตกน่าว่าแล้วมันตก3วัน3คืนนะครับอันนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันหักล้างกันเลยมันสวนทันทีเลยครับโอเคนะนั่นก็คือก็เลยเชื่อถือไม่ได้ตั้งแต่เน่าต้นมานะครับวันนี้ท่านเป็นอะไรก็ไม่รู้หรอกอย่าไปสนใจท่านผมบอกไว้ว่าวันที่28เมษายน2542ไปถามเองก็แล้วกันใครเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาณวันนั้นหาเองครับอย่าให้ผมต้องพูดตรงนั้นผมในเมื่อนะถ้าผมพูดแล้วมันก็ไม่เหมาะสมนะครับนั่นแหละมันสวนมันมาแต่นู้นแหละครับอุตุบ้านเรากับลุงหอกสวนกันมาทุกมิติเขาว่าฝนตกลุงหอกบอกว่าไม่ตกเขาว่าลมลุงหอกว่าไม่มีลมโอเคไหมเอาละต่อไปผมก็ดูในเรื่องของคำถามนะครับมีไหมครับคำถามผมจะคอยไล่เรียงแล้วนะแก้วตาเด็กโอ้โหติดตามทุกฝีก้าวนะเนี่ยแก้วตาสุราบมูลเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่ได้ส่งปัจจัยผ่านอะไรผ่านบัญชีมาเพื่อการนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ขอให้คุณกลับสิ่งท่านส่งมาเนี่ยถ้าหากว่าท่านด่าผมมาหนึ่งคำเนี่ยคูณกลับไปเลย500เท่าง่ายนิดเดียวให้ร้ายลุงงอก1ครั้ง1ได้คูณกลับไปเลย500เท่าเกิดกัน500เท่าเอาขี้หมามาให้1กองคูณกลับไปเลย500เท่าเกิดกัน500เท่านะครับเอา1บาทมาใส่แถวนี้ปู่คูณไปเลย500เท่าเกิดกัน500เท่าเหมือนกันโอเคเข้าใจนะครับพูดตรงนี้นอนทําเปรียบเทียบเองกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมรู้ผมคือใครกันแล้วกันนะในการที่รู้พวกนี้ท่านก็คิดต่อเองก็แล้วกันแต่มันใครก็ได้คำว่าท่านนะทีนี้ก็มาถึงเรานะเราก็แปลว่าท่านที่เป็นสมาชิกอยู่ด้วยกันนะ 30,000 กว่าชีวิตขณะนี้นะครับว่าเรานะครับแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมไม่นะขาดโอเค
ภาพเสียงชัดเจนนะกรุณาทักท้วงทันทีนะฮะเรื่องภาพกับเสียงนะครับอย่าเกรงใจเพราะว่าทางเราใช้เครื่องมือไปคราวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามากมีการสะดุดบ้างหรือเปล่าก็มีก็เรื่องของอากาศนะฮะเรื่องของคลื่นโอเคเรื่องของคลื่นที่มีการสะดุดคือเรื่องของคลื่นคลื่นที่ว่าคืออินเทอร์เน็ตนะครับเวลามันอยู่นอกพื้นที่ก็ไม่มีก็มีตัวส่งนะครับยิ่งเวลาขึ้นรถไฟเนี่ยเวลามันอยู่ถ้าจะเข้าไปในเมืองมันก็พอจะมีคลื่นนะครับออกนอกเมืองปุ๊บไม่มีคลื่นเลยก็ตัดหายไปนั่นก็อุปสรรคก็น่าจะเป็นตรงนั้นซะมากกว่านะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆ นั่นแหละพยายามไม่มีคำถามนิดนึงครับมีคำถามไหมสนทนากันคำถามดูสิครับผมค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับยินดีนะครับคนที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาอยู่ในส่วนนี้ยินดีทุกท่านนะครับขอให้เข้าใจว่าถ้าหากว่าใครก็ตามเป็นมนุษย์ให้รู้ตัวว่าคำมนุษย์อ่ะมาอยู่ด้วยกันถ้าไม่รู้ตัวว่าคือมนุษย์ไม่ต้องมา นะครับบ้านนี้ห้ามทะเลาะกันนะครับอันนี้ผมภาวนาไว้นะห้ามทะเลาะกันนะครับแล้วห้ามกลั่นแกล้งกันและห้ามอะไรล่ะห้ามทะเลาะกันห้ามเบียดเบียนกันโอเคนะครับผมภาวนาไว้นะฮะบ้านเราดนทีวีบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นเพื่อนฝูงก็แชร์กันแลกเปลี่ยนกันอย่าไปใช้วิธีการอื่นถ้าบ้านหลังอื่นเชิญต่างประเทศแต่บ้านหลังนี้คำว่าบ้านหลังนี้คือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำได้นะครับคำว่าบ้านเราบ้านหลังนี้นะครับมีอยู่2ห้องห้องเฟซกับห้องยูทูบเฟซนะนี่ผมกำลังดูเฟซอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนมายังยูทูบนะครับโอเคมีไผ่บอนะครับวันแรกคิดว่าหมดหมดสภาพก็คงมันก็คงเมฆหนามากนะครับวันแรกเมฆหนามากวันที่สองก็เลยเมฆมันบางลงประมาณนั้นก็เลยสามารถที่ทำได้มาได้หรือว่ามันเหมือนกับที่ผมไปทำฝนที่บึงบอระเพ็ดเหมือนกันนั่งตั้ง3เดือนวันสุดท้ายครับผมวันที่28เมษายนเนี่ยลมพัดมาโหยแทบจะตัวลอยนะครับพัดผ้าเพิ่นดิเนี่ยวันที่29นิ่งไม่มีลมไม่มีฝนเลยแต่กิ่งไม้ไอ้ลมนิ่งน่ะกิ่งไม้ที่มีรวงผึ้งเนี่ยหักไอ้วันที่มีลมพัด28มันไม่หักวันที่29ลมมันนิ่งนะไม่มีลมเลยอยู่ๆก็หักพรวดมาวันที่30เมษายนฝนเทเลย9โมงเช้า10โมงโอ้โหเป็นวันสุดท้ายเลยครับนั่นนี่เหมือนกันหรือเปล่าที่ได้ไปหิมะเนี่ยเราตั้งใจไว้แค่2คืนไปเปิดหิมะผมไม่ได้เจตนาไปดูแสงเหนือนะฮะบอกทราบไว้คือถ้าหากว่าฟ้ามันเปิดมันเห็นยังว่ามันอยู่แล้วเพราะมันเกิดขึ้นมาทุกๆเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วตรงนั้นฟ้าเปิดมันก็มองเห็นแล้วก็แค่นี้เองแล้วก็เห็นจริงในคืนที่3นะครับผมไม่ได้ไปอยู่เหตุการณ์เพราะว่าจุดที่ทำกับจุดที่มองเห็นแสงเหนือมันห่างกัน100กิโลเมตรกับ350กิโลเมตรจุดที่เขาไปดูกันฮือฮาเนี่ย2จุดโอเคไหมแต่ก็มีรายงานมาอยู่ในเมืองที่ทำเนี่ยครับก็มองเห็นอยู่แต่ไม่ชัดซะทีเดียวเห็นไหมก็แปลว่าฟ้าเปิดมันก็มองเห็นก็แค่นั้นเองนะแล้วก็ทำให้ฟ้าเปิดได้ก็จบข่าวตรงนี้เองที่บอกว่าประสบความสำเร็จคือตรงนี้เองโอ้ไหมครับขอให้ภาคภูมิใจทุกคนนะคนคนหนึ่งมีความสำเร็จระดับนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะมั่งและมั่งโอเคนะท่านก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะไอ้ผมอยู่ในเหตุการณ์สองคนกับไททันแมนมันกลางดึกไม่มีใครเลยมันไม่มีใครเลยหนาวอ่ะอยู่สองคนโอ้โหไม่รู้ว่าบันทึกภาพเลยก็สะอื้นมาหมดเลยนะครับบอกให้ออกมาหมดเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วครับลองดูคลิปผมยังไม่ดูนะคลิปตัวนั้นโอเคมันภาพภูมิใจประทับใจการเตรียมพร้อมก็ดีหรือว่าการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ดีนะครับก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้คนคนหนึ่ง
ไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามนะพยายามผมจะดูคำถามอยู่นะครับไม่เห็นมีใครถามเนาะไปเรื่อยๆนะครับโอเคนั่นเนี่ยวันนี้วันอังคาร18ธันวา251นะคุณชันชัยยิ้มหัวนะกำแพงเพชรขอสักด้านไม่ใช่มันสี่ด้านกำแพงนะขอสักด้านไม่ได้เพชรเยอะเหลือเกินโอเครับทราบทั้งหมดนะครับโอเคครับไม่มีคำถามเนาะไม่มีคำถามนะได้ยินเสียงลุงแล้วร่างกายมีพลังนะโอเค ครับอย่าลืมนะพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนผมจะรู้จักพลังงาน3พลังงานนี่ครับง่ายๆผมเข้าถึงกันเลยเข้าถึงพลังงาน3ตัวนี่ครับนะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับพลังงาน3ตัวนี้จะบอกให้รู้ว่าแรงทั้ง4เกิดได้อย่างไรนะครับบอกให้ทราบผมจะอธิบายพวกนั้นเลยนะครับทางไอน์สไตน์บอกรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวก็ทำไม่ได้ลุงงอกรู้แม้กระทั่งแรงทั้ง4เกิดได้อย่างไรไอ้การรวมทั้งสายเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้จิ๊บจ้อยลุงงอกจิ๊บจ้อยแน่นอนโอเคไหมครับบอกให้ทราบไว้นะครับจิ๊บจ้อยมากส่วนสิ่งที่ศึกษาไม่ได้เลยนะบอกให้ทราบนะไอ้คำว่าเนี่ยนะไฟฟ้าสถิตมันก็เป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ไม่มีทฤษฎีมารองรับโอเคไหมครับไม่รู้จะคำนวณยังไงดีกว่าเออมันคงจะไม่ถูกโอเคไหมไอ้นี่ยังถือว่าง่ายอยู่นะให้รู้ไว้เนี่ยเออผมจะบอกขั้นตอนนึงฮะอะไรมันยากที่สุดของมนุษยชาติบอกให้เลยว่าคืออากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปาณจิโกปัจจตังเวทิพตโพยุหิตินี่คือยากที่สุดของมนุษยชาติที่จะรู้เข้าใจและรวมทั้งเข้าถึงโอเคไหมครับโอเคนะนี่คำสุดท้ายเลยของมนุษยชาติ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยครับอากาลิโกเนี่ยครับจำแม่นๆครับเพราะฉะนั้นสวดเช้าสวดเย็นที่ท่านสวดเนี่ยสวดไปครับบทนั้นน่ะอิติปิโสภควาอะไรนั้นใส่เข้าไปซะครับนั่นน่ะสวดไปนั่นน่ะสวดไปสวดมีผลมากๆครับเนี่ยบทสวดที่มีคำว่าอากาลิโกเนี่ยนั่นน่ะใส่เข้าไปเลยครับโอ้ไหมโอ้ไหมเอาให้เจ๋งไปเลยนะพี่นะเอาขึ้นชื่อดูชาไปเลยนะเออคำที่สองที่พิจารณาสุดคือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจลนะไม่รู้ถ้าใครรู้จักคำว่าคลื่นกับความถี่แค่นี้เองคลื่นความถี่คลื่นความถี่ไม่รู้ใครใช้ซีโร่ได้ส่วนมากแล้วเวลาคำนวณแล้วนะฮะมันจะเข้ามาถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดสภาวะอินเตอร์แอคชั่นคือมันมาถึงปุ๊บมันจะแยกออกมันจะปะทะออกนะฮะพอเวลามันเข้าใกล้ปุ๊บมันบีบปุ๊บมันจะเด้งออกใช่มั้ยเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยไม่สามารถศึกษาและทดลองผ่านวิทยาศาสตร์ได้ทำไม่ได้เลยก็แปลว่านักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปเขาเก่งเรื่องพวกนี้ก็เก่งไปแต่สิ่งที่ผมพูดไม่มีทางรู้ได้เลยมนุษย์โลกโอเคเนี่ยสิ่งนี้ถูกเปิดเผยลุงงอนี่คนที่เปิดเผยเรื่องนี้เองนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับใจเย็นนะเปิดเผยชัดเจนแล้วอธิบายวิทยาศาสตร์ที่เข้าไม่ถึงคืออะไรนะครับ ที่ผมยกย่องรัตเทอร์ฟอร์ดก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดว่าในนิวเคลียสอย่าลืมนะฮะนิวเคลียสประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนอย่าลืมนะครับสองสิ่งนี้มันทวินวันอยู่โอเคไหมเขาบอกว่าในนิวเคลียสก็แปลว่าในสองสิ่งที่ประกอบอยู่ตรงนี้ในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถ้าจะมีการประมวลเอาไว้นะมีถึง 99.99% ส่วนลุงบอกว่ามี 100% เกินต่างหาก
พราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนิวตรอนนะจุดนี้นะครับถึงผมอยากจะให้ท่านไปดู YouTube บ้านเราทีวีนี่มันเป็นปฐมบทเลยนะครับนะพิมพ์ไปเลยครับคำว่าภาวะหลุดโลกภาวะหลุดโลกนั่นคือต้นเรื่องเลยนะครับย้ำภาวะหลุดโลกดูเยอะๆตัวนั้นนะเพราะว่าคนถามผมเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์นะไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะให้รู้ไว้ด็อกเตอร์ศิลป์ราศีโอเคไหมครับสังเกตเขาถามผมเนี่ยผมมาปัญญาที่ไหนมาตอบเห็นไหมฮะไม่ได้นัดแนะก็โดยไม่ได้เตรียมกันด้วยแต่ท่านด็อกเตอร์ที่ว่าท่านด็อกเตอร์ศิลป์ราศีท่านก็เป็นเก๋า20ปีเจอกันที่บิ๊กซีสวรรค์ควายโอเคไหมจับเนื้อหนังมังสาท่านก็หายไป 1-2 ครั้งท่านเอง2ครั้งเองนะครับเป็นเก๋ามานิ้วเนื้อมันปวดกันแสนชิ้นดีเลยนี่ดีกว่าคนไหนไม่เคยปวดเก๋าที่ก็เรียกรูมาตอยนั่นนะครับรูมาตอยรูมาติซึมนี่นะครับเห็นไหมครับนั่นแหละนั่นรูมาตอยรูมาติซึมนี่ครับเจอ2มือเปล่าลุงหงอก2ครั้งเองโอเคนะท่านก็หายท่านก็ชวนไปทำในรายการของท่านนะผมก็เลยคิดว่าเป็นปฐมบทของบ้านดาวรอทีวีนะฮะก็มาใช้ถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่3ปีเลย 7-8,000 กว่าคลิปไปแล้วนะฮะจนกระทั่งได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆนะสารพัดความสามารถส่วนตัวผมก็มีอยู่นะแต่สำนองนี้นะครับเราจะกลายเป็นยกตนดีไม่ได้ไปข่มใครนะเนี่ยไม่ได้มีข่มท่านนะครับพอเล่าให้ฟังกันจะอย่างเนี้ยเข้าใจมั้ยมันต้องถึงยุคมันน่ะโอเคนะนั่นแหละคุณคล่องเงินโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ออกเสียงยากนะCongratulation for your success only born to be care โอเคพอเข้าใจนั่นแน่มาถึงเมอร์รี่คริสต์มาสเลยแฮปปี้นิวเยียร์ต่ออีกแล้วโอเคก็พอได้ครับเป็นรางวัลของขวัญปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เพราะตุลาธันวาแล้วใช่ไหมล่ะโอเคเข้าอยู่ในเกณฑ์เมอริคสันเองแฮปปี้นิวเยียร์โอเคนะเข้าใช้ได้คุณดาวรุ่งมาละอินเนี่ยอันนี้สมาชิกหน้าใหม่นะครับมาถึงแล้วไม่ต้องถามว่ามาถึงวันไหนเนาะถึงแล้วก็แล้วกัน อยู่ในบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระนั่งเกล้านะครับสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้า อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมไอ้โทษจังหวัดนนทบุรีโอ้ผมติดนครปฐมบ่อยจังโอเคไม่มีคำถามเนาะไม่มีใครถามโอเคเรียกให้ถูกนะครับเรียกให้ถูกนะฮะท่านเป็นพระนะฮะพระคำว่าพระขึ้นหน้าก่อนนะพระตามด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีนะครับขึ้นต้นคำว่าพระก่อนพระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เรียงให้มันถูกนะครับเรียงให้ถูกทั่วไปก็เรียกว่าพระอาจารย์โอเคไหมครับทั่วไปจะเรียกพระอาจารย์ถ้าเต็มยศเต็มตำแหน่งก็พระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีนะครับถูกสำชับนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ว่ามานี้โอเคโอ้ทุกฝีก้าวที่ไปรัสเซียมีคนติดตามตลอดโอเคยินดีด้วยครับผมโอเคครับอ
โอเคครับภาพเสียงดีภาพเสียงดีโอเคใช้ได้เลยนะครับมีอีกไหมลุงครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนมีอาการภาวะเป็นเช่นไรครับคุณศิริมงคลชัยขอบคุณมันมีสองคำสแตติกกับไดนามิกพอมาเราเป็นสแตติกปุ๊บมันก็ลงไฟฟ้าสถิตนะอิเล็กโทรสแตติกเนี่ยนี่คือไฟฟ้าสถิตมันจะคาบเกี่ยวกันนะฮะมันจะเหมือนกันหมดนะพูดถึงไฟฟ้าเสียก็ได้แต่ผมพูดพลังงานบริสุทธิ์นะเป็นหลักเป็นแกนนะครับเพราะว่าพลังงานตัวนี้ไม่มีใครมาพูดถึงในโลกใบนี้นะพลังงานก็มีพูด energy เนี่ยครับอยู่ไหนก็ energy เลยนะพูดแต่ภาษาเยอะแยะไป energy แต่ทางฝ่ายผมเนี่ยจะมันจะออกมาทาง feeling นะครับนะการค้นพบตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอยู่ในร่างกายของทุกคนนะครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะเพราะมันอยู่ในตัวของท่านเองทั้งหมดทุกคนนะครับทุกท่านจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้จำเป็นหลักเอาไว้ค่อยๆพากันไปนะพลังงานศักดิ์พลังงานจนพลังงานจนคือไดนามิกการเคลื่อนไหวแต่นะสแตติกแปลว่านิ่งจำด้วยครับสแตติกแปลว่านิ่งนะพลังงานมันซ่อนอยู่ในความนิ่งนี่นะฮะผมออกมาใช้ได้มันก็เลยกลายเป็นไดนามิกเกิดเคลื่อนไหวนี่เป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กับตัวเรานะครับเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวดีกว่าสบัดผ้าเนี่ยสบัดผ้าเนี่ยบรรยากาศชั้นบรรยากาศนี่สะเทือนนะครับบอกให้ทราบไว้สบัดผ้าเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะพลังงานพวกนี้เป็นอย่างนั้นสำนวนไทยทั่วไปก็คือเด็ดดอกบัวสะเทือนทั้งดวงดาวเองครับเด็ดดอกบัวสะเทือนทั้งดวงดาวถามว่าใครเป็นคนเด็ดล่ะต้องระดับพระอรหันต์นะครับถึงจะได้นะฮะตนพระอรหันต์แบบปัญญาวิมุตติก็ไม่ได้นะครับต้องพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตตินะครับจึงจะได้ไปครับ จะบอกให้ทราบว่าจึงจะเด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวนะครับโอเคนะเข้าใจตามนั้นเนาะโอเคของหล่นหายของใช้ฮะเป็นโทรศัพท์ของไททันแมนครับเขาขโมยทำงานก็น่าเห็นใจเขาครับเขาหลายมิติเกินกันทำงานน่าเห็นใจเขาผมไม่พูดสักคำเดียวอยู่แล้วแต่หายคือหายมันไม่ใช่หายมันซื้อใหม่ง่ายๆแต่มันมีข้อมูลอยู่ภายในสิครับคนก็ทำข้อมูลนี้เอาไว้กันเยอะแยะก็เสียดายข้อมูลที่อยู่ภายในโทรศัพท์ใช่ไหมครับเจ้าของเขาต้องเสียดายของธรรมดา เขาเก็บมาเหมือนกับโทรศัพท์ใครก็เหมือนกันเวลามันหลุดหายก็ราคาค่าโทรศัพท์ถึงจะราคาแพงกับแพงก็ต้องไม่ว่าอะไรกันมันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ข้อมูลสิครับมันเขียนว่ามันไม่รู้จะหาไหนมาทดแทนมันเป็นอะไรมันเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับมือถือมือถอยทุกวันเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมไม่ทราบไว้ก่อนจะเก็บข้อมูลใส่เข้าไปบันทึกให้เขาเก็บให้เขาจำแทนนี้ดีกว่านี่เวลาหายไปมันก็กระด้างกระเดื่องไปพ้นธรรมดาก็ได้เห็นใจเขาเพราะว่ากลางดึกคืนแรกก็จะรู้เป็นเขาเวลาของหายก็ไม่พูดไม่จานะไม่พูดให้ผมได้รู้เลยก็เกรงว่าคงจะผมจะเสียความรู้สึกตามผมไม่หวั่นไหวอยู่แล้วล่ะครับผมบอก ผมจะเฉยทุกเรื่องอยู่แล้วล่ะส่วนตัวผมของมันหายกันได้ลืมกันได้มันก็เป็นสิ่งดีอันนึงนะมันก็เหมือนกับมันเป็นจุดที่มันเกิดความประทับใจก็ได้นะครับเป็นความประทับใจและหลายมิติเป็นไม่ได้ถ้าผมคิดไปรูปแบบนั้นมากกว่าเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ได้โอเคไหมประทับใจ first impression ทีนี้มันเป็นในทางลบมันเป็นในทางลบมันก็จำในรูปแบบลบถ้าหากว่า first impression ในทางบวกก็จำในรูปแบบบวกโอเคไหมครับมันก็ต้องหักล้างกันของธรรมชาติเนี่ยคนที่คุณอะไรคุณพรทิพย์เนี่ย
ร่างกายเราโดนโลหะแล้วมีอาการคล้ายถูกไฟช็อตนี่คือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับไฟฟ้าสถิตนี่คือจำได้เลยอีกอย่างบ้านที่ไปพักที่นู่นนะครับที่ผมได้ออกเสียงยากทุกทีมูรมันนะครับที่พักลูกชายเขาตัวสั่นนะสั่นภายในสั่นตลอดเวลานะสั่นภายในผมจับประมาณสัก10นาทีนะครับหายสั่นก็มีคลิปนะมีคลิปนี้นะถ่ายทำนั่นนะครับประมาณ10นาทีเองหายไม่นานนะเขาจะมากรุงเทพเขามาก็ติดต่ออยู่แล้วก็ให้เดลต้าแมนเขาเป็นคนที่ดูแลตรงนี้เขาอะไรเขาติดต่อสัมพันธ์อยู่แล้วเรื่องของเฟซนะก็มีการแลกอะไรกันแลกที่อยู่กันอยู่แล้วล่ะเขาติดต่อกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮะคนที่ใดเราไปทำประโยชน์กับเขาก็ต้องติดใจทุกคนแหละครับในโลกนี้ยิ่งเรื่องสุขภาพเรื่องยิ่งใหญ่มากจับปุ๊บมันหายเลยอ่ะใครมันก็ประทับใจครับค่อยมาแชร์ครับมาแชร์กับผมนะฮะคนไหนที่รู้ตัวว่าไฟฟ้าร่างกายที่มันไม่สมดุลนะฮะผมจับแชร์แป๊บเดียวเองครับถ้าท่านบวกมากเดี๋ยวมันก็มาหาผมเองนะถ้าลบมากเดี๋ยวมันก็มาหาผมเองผมในลักษณะที่มันผมใช้คำนี้ครับผมใช้คำนี้นะภาษาอังกฤษผมใช้คำว่า balance นะอยู่รัสเซียคิดได้คำนี้ก็คือความเป็นอุเบกขาตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาคืออุเบกขานะครับคือความเป็นกลางนั่นเองครับเป็นกลางนี่มันดูดไปหมดนะถ้าหากว่านายกบวกมากดูดบวกโอเคไหมลบมากก็ดูดลบก็มาอยู่ตรงนี้หมดโอเคไหมทำไมผมถึงไม่เป็นพิษเป็นภัยทำไมผมถึงไม่กลัวช่วยโรคช่วยราได้ไหมจะถูกผมงัดหมดแหละบอกให้ทราบไว้ไวรัส HIV/AIDS ถูกลุกงอกงัดหมดผมเป็นคนพูดดังๆเลยครับไม่ใช่โรคติดต่อทั้งทางเพศสัมพันธ์และเลือดแน่นอนนะก็ฟันธงเลยครับผมไม่ใช่หมอดูแต่ผมก็ฟันมือไม่ถูกฟันคอใครครับโอเคไหมแต่บอกให้ทราบนี่จะเกิดมาท้าทายเรื่องพวกนี้คอยดูทางโลกตะวันตกเขาครอบงำบ้านเรามาเท่าไหร่แล้วบ้านเราจะเป็นทาสเขาพอตรงนี้คนบ้านเราก็รู้ไม่ถึงเขาไอ้คนที่รู้ถึงก็พูดโยงเย้ยโยงเย้ยเวลาเนี่ยคนที่รู้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปท้ากลับนี่ต้องท้ากลับบอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนนั่นท้ากลับแน่นอนนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงผมจะเป็นคนเปิดตัวโอ้อีกคำหนึ่งนะครับที่จิตใจมากท่านพระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีนี่ครับท่านพูดถึงรางวัลโนเบลนะฮะครับผมก็พูดกันมาเหมือนกันนะโนเบลเนี่ยบอกให้ทราบไว้เนี่ยมันหลายอย่างพอเวลามิกซ์นะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เป็นมิกเซอร์มิกซิ่งเนี่ยนะฮะมันก็เฮ้ยอย่าไปคิดว่าจะสงสัยว่ามาเจอกันยังไงครับในเรื่องราวพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญจำได้ครับไม่มีบังเอิญธรรมชาติเขาจัดสรรเองธรรมะคือจะธรรมชาติธรรมชาติหรือกฎการเปลี่ยนแปลงหรือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมเขาจะจัดสรรเองนะฮะนะจัดสรรเองจำแม่นๆครับคำพูดคำหนึ่งน่าจดจำมากคำพูดต่อไปนี้คือผมพูดคนเปลี่ยนใจกระโดดตึกก็แล้วกันคำพูดคำนี้ครับฟังให้ดีนะฮะประโยคนี้เป็นประโยคเด่นนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราและหรือมันจะเป็นของเราก็ได้อะโอเคไหมอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราคำพูดนี้ต้องเริ่มมาแต่เราแอบมาตลอดชีวิตนี้มันต้องเป็นของเราแน่นอนโอเคนะประโยคที่สองอะไรก็ตามมันเคยเป็นของเรามาก่อนตั้งแต่แอบมาท่านอายุสักเท่าไหร่อายุสักเท่าไหร่
ั้งแต่อ้อยมาถึงตรงนี้อะไรก็ตามที่มันเคยเป็นเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถามตัวเองให้ได้ว่าเราคือใครเราเป็นคนดีจริงไหมนี่คนดีคืออะไรคนดีคือคนไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้เขาได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งคนใกล้ตัวคนห่างตัวง่ายๆใช่ไหมเพราะนั้นไอ้หน้าจอเนี่ยใครก็ตามที่ให้ความเห็นคอมเมนต์ในทั้งสารให้โทษผู้อื่นนะนั่นคือคนไม่ดีบอกไว้เลยครับจำแม่นๆนี่ตีแตกตัดตกเลยคำนี้นี่จำแม่นๆให้ร้ายผู้อื่นไงด้วยภาษาด้วยกับกิริยาเลยนั่นคือไม่ดีโอเคไหมชัดที่สุดนั่นแหละจำแม่นๆครับอีกครั้งหนึ่งอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าเราเป็นคนดีจริงขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันออกจากเราไปคือของไม่ดีและอนาคตของดีจะเข้ามาแทนที่จำเลยเป็นภาษาต้องจำนะเพราะฉะนั้นรู้จักลุงงอกผมพูดมานานมากเกินกว่า20ปีคำพูดต่อไปนี้คือรู้จักลุงงอกแล้ว1อย่าด่าห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราแค่นี้เองคำง่ายๆทำให้ได้ชีวิตประจำวันเนี่ยสกัดให้อยู่โอเคไหมครับนะถ้าคิดจะมาใฝ่รู้ใฝ่ทำเนี่ยต้องสกัดคำพวกนี้ให้อยู่คิดไม่ดีคิดได้คิดไปเถอะแต่อย่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดจำแม่นๆผมคิดไม่ดี108ผมคิดไม่ดีผมชักชวนให้คนคิดไม่ดีด้วยเพราะผมรู้ว่าคิดจนสุดความคิดคิดไม่ดีจนไม่มีอะไรจะให้คิดพลิกอีกด้านหนึ่งมันดีเลยแน่แล้วก่อด้านเดียวก็ได้ส่วนมากมนุษย์จะก่อด้านดีก่อด้านถูกไอ้ตัวไม่ดีตัวทุกข์ไม่ได้ก่อเลยต้องก่อตัวทุกข์รู้จักคำว่าทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ไงต้องรู้จักคำว่าทุกข์เข้าใจในภาวะแห่งทุกข์ทุกกายทุกใจเป็นเช่นไรโอเคไหมทุกกายมันเป็นยังไงเจ็บปวดรวดร้าวโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละทุกใจคือความคิดนั่นแหละครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเราเองไม่พอมันเป็นความคิดของผู้อื่นเข้ามากรอกใส่เช้าเย็นนะโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันโรคหัวใจนั่นคือเรื้อรังหมดมันเป็นความคิดของเขามากรอกใส่เราแล้วเราก็ไปรับความคิดของเขาก็มาตื่นเช้ามาฉันก็เป็นเบาหวานก่อนนั้นครับเบาหวานก็ไปกินแต่ยาสุดท้ายก็ตายไวเพราะยาคือเคมีมันทำลายพืชทำลายสัตว์อย่าไปยอมรับมันเด็ดขาดเคมีว่ามันให้ประโยชน์กับพืชและสัตว์อย่าไปยอมรับมันเด็ดขาดโอเคผมไม่เคยยอมรับเลยนะให้ดูว่านะลุงงองไม่เคยยอมรับสิ่งกล้าพูดด้วยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นยะลุงงองบอกอากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาโอเคไหมข้าวก็เป็นพืชใช่ไหมครับเป็นยาหมดส่วนคำว่ายาทุกวันนี้ที่เขาว่าเนี่ยยาคือเคมีเป็นพิษสิ่งเสพติดนะมีกฎหมายรองรับไม่ผิดกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาโอเคไหมไอ้ที่เสพติดดื้อผิดกฎหมายด้วยใส่คำว่าเขาหรือมันดีครับเนี่ยจุดๆก็บอกว่ายาอีกเด็กเกิดที่หลังจะไปทางไหนครับมันไปไม่เป็นนะมันไม่มีทางออกเลยเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีเนี่ยเป็นทางออกโอเคไหมการแพทย์ทางออกก็ว่าได้การแพทย์อนาคตก็ว่าได้โอเคไหมมันไม่มีทางออกจริงๆครับนะไม่ต้องใช้อะไรสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็คือภาษาที่สื่อสารให้เกิดความเข้าใจเนี่ยสองมือเปล่านี่นะการแพทย์อนาคตนะหรือไอการแพทย์ทางออกไปเจอทางตันหมดทุกวันนี้สมุนไพรแต่ก็โทษไปโทษกันมานั่นนะครับกินมากก็อันตรายฝ่ายวิชาการก็อันตรายโถพอแล้วครับพอมันไม่มีทางออกเลยบัดนี้มีทางออกแล้วบ้านเราทีวีเสนอทางออกโอเคไหมครับเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องมิติความคิดก็เหมือนกันโอไหมครับถ้าโอก็อยู่บ้านหลังเดียวกันก็แชร์กันเข้าไปนะคนไหนจะกด subscribe กดกระดิ่งปิ้งๆๆหน่อยนั่นเองครับมันก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับ
โอเคนะตอนนี้ผมเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไปยัง YouTube แล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วจ้าไม่มีใครถามต่อนะครับเอาล่ะผมเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเป็นก็ยินดีครับท่านที่อยู่ Facebook เยอะเลยครับวันนี้เยอะมากนะครับทีนี้ก็เป็นมาเป็น YouTube นะทีนี้นะโอ้โหโอ้โหมันขึ้นมาเป็นตับเลยที่โอเคนะโอเคผมจะดูคำถามมีซิมีไหมครับยินดีทุกท่านนะครับที่อยู่ YouTube Face นะฮะค่อยๆติดตามภาษาผมเป็นภาษาที่ฟังยากก็ว่าได้นะเพราะมันเป็นภาษาปรัชญานะครับภาษาผมเป็นภาษาปรัชญานะครับมันจะซ่อนๆกันอยู่นะครับมันเหมือนกับทับกันอยู่มันซ้อนกันอยู่มันจะยากถ้าคนไหนฟังเข้าใจก็ถือว่ามีบุญบุญคือความเข้าใจนะครับคนเข้าใจง่ายคนจะมีบุญบุญคือความเข้าใจนะฮะเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ซะบุญคืออะไรคือความพอใจคือความสุขไม่ผิดหรอกครับความสุขคืออะไรคือความพอใจความพอใจคืออะไรคือความเข้าใจใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจมันจะไปพอใจได้ไงล่ะเห็นไหมถ้าไม่พอใจจะมีความสุขได้ไงล่ะเห็นไหมมันสรุปเลยบุญคือความเข้าใจความสงสัยเป็นข้อดีสงสัยก็คือใฝ่รู้ต่อไปที่เจอกับความรู้เกิดก็เข้าใจความเข้าใจนี่คือความเข้าใจคือตัวมันใกล้กับปัญญาแล้วเข้าใจนะถ้าปัญญาปุ๊บมันเกินความเข้าใจที่มนุษย์พูดถึงกันปัญญาคือ wisdom นะครับนี่พระพุทธเจ้าให้สิ่งนี้กับชาวโลกกันผมกำลังเผยแพร่สิ่งเหล่านี้อยู่นะครับไม่มีตัวตนนี่นะครับตนที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีตัวตนนะฮะสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ร่างกายเราเกิดมาล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์หมดโลกนี้เกิดมาล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์หมดดวงอาทิตย์เกิดมาล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นดวงดาวทั้งหมดทุกดวงกาแล็กซี่ไม่บริสุทธิ์หมดสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ของสิ่งนั้นแหละโอ้ไหมครับเห็นไหมมันโอ้โหเวอร์ไวเวฟมากครับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นลุงหมอเป็นคนค้นพบตรงนี้นะครับแล้วก็เผยแพร่เผยเป็นหน้าที่ด้วยครับเป็นหน้าที่เพราะฟังอย่าเอาความเชื่อนะฟังเกิดความเข้าใจเอาความเข้าใจมาใช้ในบ้านท่านในครอบครัวของท่านในการงานในบริวารท่านนะเอาความเข้าใจจากลุงหมอที่นำเสนอเอาไปใช้กันทั่วไปทั้งตัวเราเองทั้งสังคมทั้งอะไรต่างเยอะแยะไปมากมายแล้วจะมีความสุขหนูไหนก็มีความสุขจะกินจะนอนจะหลับสบายมากโอเคไหมครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นมาโอ้ไหมครับเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ฮะไอความเชื่อเขามาเยอะแล้วครับมันมีความยุคความกลัวเนี่ยนะฮะมนุษยชาติจะเกิดมาเนี่ยฮะมันเริ่มต้นอย่างยุคความกลัวนะต่อมาก็ยุคความเพียรรู้เพียรคือพระศาสดานะเนี่ยกำลังพูดถึงพระศาสดาเพียรนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยครับยุคความเพียรก็มาก็ยุคความเชื่อนะฮะศตวรรษที่ผ่านมาเชื่อเขาหมดเชื่อวิทยาศาสตร์มาเยอะมากบัดนี้ไม่ใช่แล้วครับสลายความเชื่อนั้นซะมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะในวันนี้โอเคความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันต้องยกประเด็นไว้ก่อนความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออะไรก็ตามที่ในโลกใบนี้มนุษย์เชื่อกันมาไม่ใช่ความผิดทั้งหมดนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันก็คือหักล้างกันก็จบตรงนั้นมาถึงวันนี้เอาล่ะถ้าท่านมีความเชื่ออะไรอยู่ทำใหม่ไหมสลายความเชื่อสิ่งนั้นซะมาแชร์ความคิดกันในวินาทีนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่นะไหมถ้าเข้าใจปุ๊บบุญก็จะเกิดบุญคือความเข้าใจโอ้ไหมครับคนมีบุญสองคนมาเจอกันไม่กี่วันไม่กี่นาทีลุงออกคนนึงนะครับนะกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชาตรีนี่ครับบุญมาเจอกันมันปิ๊งอ่ะโอ้ไหมมันไวไวมากไวมากไวมากเลยผมก็ไม่ต้องไปแนะตามตัวอะไรเลยโอเคไหมครับบางทีท่านลำคาญซ้ำไปโอ้ยท่านมีตั้งเยอะแยะที่แนะนำตัวเนี่ยท่านก็ไม่เคยแนะนำตัวยังไงไม่เคยก็เรารู้สิครับแล้วก็ติดตามผลงานท่านอยู่ท่านก็ติดตามผลงานของงออยู่เช่นกันมันมีโปรไฟล์ท่านก็มีโปรไฟล์ท่านสุดยอดอยู่แล้วผมก็ว่าไม่รองใครเหมือนกันนะประเทศไทยคนไทยอ่ะเอาป่ะผลงานผมก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเอาโอเคไหมถ้าจะผลงานที่ผ่านมาพอนะสิเอาปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไม่เจ๋งกว่าเลยพี่ผมว่ามันมีคำตอบสุดท้ายนะเอาตรงนี้ดีกว่ามาแชร์กันตรงนี้
เออจะลืมแม่อากาศนะครับอ้าปากกว้างเนี่ยไปที่นั่นกันถึงงับอากาศกันจุดแห่ห้ามกันนะพอหนาวหน่อยก็งับอากาศปื้ดเข้าไปความร้อนขึ้นมาแล้วนะครับผมต้านทานก็มีก็สามารถที่อยู่กับอากาศของเขาได้สบายสบายมากถึงจะหนาวก็หนาวธรรมดาไม่เรื่องหนาวเย็นโอเคนะมีใครเนาะไม่มีใครถามเนาะนี่นะคุณอ๊อปโป้คุณลุงคะมีคลิปเตือนภัยพิบัติโลกจะทำลายมนุษย์ให้ล้มตายมากมายเหตุการณ์จะเกิดขึ้นไหมคะฟังให้ดีนะครับผมฟังคลิปนั้นเนี่ยผมไปฟังอยู่ที่รู้จะเป็นรัสเซียได้ไงเนี่ยฟังก็ไปจับความไม่ได้นะครับผมก็ฟังไปนั้นแหละก็ดูเขาบอกแต่วันที่17-18ไม่ใช่เหรอวันที่2มกรา62เนี่ย2-3ยังไงเนี่ยจะมีอะไรต่างๆก็จะมีกันเมื่ออยู่3วัน5วัน3วันก็โลกจะหยุดหมุนก็ว่างั้นนะจะเปลี่ยนทิศทางเป็นไปไม่ได้อ๋อไหมครับเป็นไปไม่ได้อ๋อไหมครับคำเดียวเลยฮะโอ้ไหมครับผมใช้ว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช้ว่าแน่นอนด้วยโอ้ไหมครับเอาคำนี้ไปตีแตกตัดตกเลยโอเคนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดถึงภัยพิบัติโลกเวลานี้ผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับมีลุงออกจะมีไว้ทำไมทั้งนั้น ใช่ไหมจะมีไว้ทำไมลุงออกจะเรียกว่าสิทธิสกอตผู้อยู่ข้างแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงมาให้ทำไมล่ะถ้ามันเป็นตัวจริงนี่ก็ต้องพูดได้ชัดเจนนะครับไม่ต้องมีอาจารย์บางทีด้วยดีไหมเขาบอกว่าโลกจะเปลี่ยนทิศทางการหมุนค่ะและจะเกิดคลื่นสึนามิรุนแรงมากเลยค่ะเป็นไปไม่ได้แน่นอนโอไหมครับคุณอัปโป้นอนสบายซะหลับสบายซะ เดี๋ยวไปวิจกออกกับเพื่อนก็แถวนั้นนะครับใช้คำนี้ดีกว่าพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดคนมีบุญทำให้อยู่ได้คนที่มีบุญทำให้จะอยู่ได้โอเคไหมครับคนมีบุญเท่านั้นจะเอาตัวรอดได้วงเล็บถ้ามันเกิดบางจริงตามที่เขาว่าโอไหมครับใช้คำนี้ดีกว่าเรามีบุญไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจคนเข้าใจไวคนเข้าใจง่ายคือคนที่มีบุญรอดพ้นแน่ถ้ามันจะเกิดผมบอกเป็นไปไม่ได้นะผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะเป็นการชะล้อล้างครั้งยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาอาจารย์รับเอาความมาจะเปลี่ยนหลายอย่างดีขึ้นนี่อยู่ในปรัชญาท่านเมสุสมะคุณวิไลนะครับโอเคนี่ก็ติดตามน้องหมอกันสุดยอดเหมือนกันนะคุณวิไลนะเขาเป็นโต้โผในท่านเมสุสานะสมะแหละที่สระบุรีนี่ไหมนั่นครับอันก็พูดถึงพระศรีอริเมตไตรมังคพระศรีอานนั่นแหละเหรียญที่ใส่คอนั่นแหละครับนะเขามาเผยแพร่อะไรต่างๆโอเคนะหัวแถวเขารู้จริงแน่นอนนะครับแต่ต้นแถวกลางแถวเนี่ยไม่แน่ใจหัวแถวก็ได้แม้แต่ชื่ออะไรเวียดนามนะท่านอะไรท่านมาเผยแพร่พลังจักรวาลนึงเท่านั้นเข้าใจไหมของผมชัดกว่านี้เยอะพลังจักรวาลแต่ผมก็ไม่เคยพูดนะของผมพลังชัดกว่าเยอะเยอะมากถ้าจะพูดถ้าพูดแล้วมันทับถมกันผมไม่อยากจะทำงานอย่างนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้ผมรับได้ทั้งนั้นแหละที่พูดถึงมาทั้งหมดโอเคนะจำเป็นไหมครับที่จะต้องให้ลุงออกสอนอย่างเป็นกิจลักษณะเพราะวันหนึ่งนานมาแล้วผมนั่งสมาธิอยู่แล้วผมก็เห็นใบหน้าลุงแล้วผมก็ถามตัวเองในใจว่าตัวเราตามหาอะไรระหว่างความร่ำรวยกับความสามารถพิเศษโอเคคุณเมกทูกี้โอเคคุณเมกทูกี้นะครับ
แล้วตัวผมอะไรตัดทึ่งไปว่าไม่ใช่ความร่ำรวยแน่งั้นก็เป็นความสามารถพิเศษแล้วผมก็เห็นใบหน้าคุณลุงอย่างชัดเจนงั้นผมอธิบายคำนี้ได้ไหมครับคำพูดต่อไปนี้ขอได้โปรดอย่าคิดเป็นอื่นนะครับความจริงผมพูดมานานแล้วแต่ผมพูดอยู่ในวงแคบนะเพราะว่ามันถึงยุคนะผมใช้คำพูดนี้ครับผมพูดมานานแล้วนะครับพูดต่อไปนี้นะแต่ผมพูดอยู่ในวงแคบถ้าพูดอยู่ในวงกว้างเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าพระอรหันต์นะเขากำลังทำหน้าที่เขาอยู่นะครับนะคนที่มีบุญท่านจะเห็นพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับนะคนที่มีบุญคนที่จะเห็นพระอรหันต์นะมาผ่านอาจารย์ห้าบางคนก็จะได้ยินเสียงพระอรหันต์พูดนะท่านคือใครผมไม่รู้หรอกพระอรหันต์พระองค์นั้นคือใครก็อย่าไปสนใจเหมือนกันนะสองจะได้เห็นเขาเห็นทั้งตาเนื้อแล้วตาภายในด้วยนะครับพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วจะได้กลิ่นเขาโอเคนะแล้วก็ได้สัมผัสอย่างเช่นพระอรหันต์จะมาแตะเนื้อต้องตัวเวลาคุณอยู่คนเดียวหรือในก็ฉุดแต่นะจะมาแตะเนื้อต้องตัวนอนหลับนอนอะไรก็หวานไปตามนั้นนะครับมันถึงวาระพระอรหันต์เขาจะออกทำงานนะก็มาปราบอธรรมบอกให้ก็ได้นะครับมันถึงยุคอธรรมจะล้มหายตายจากไปนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นกลุ่มอธรรมกลุ่มอธรรมนี่เราฟังภาษาพูดคำเดียวก็จะรู้นะครับจำไว้ดีมาถึงวันนี้ผมต้องบอกไปเลยนะว่าพูดดีไม่ดีก็พูดแต่วันนี้ยังไม่พูดครับเพราะพูดเนี่ยมันจะเสียหายเยอะมากพูดดีไม่ดีเนาะขออนุญาตต้องพูดถึงเวลาพูดกลุ่มอธรรมที่ตัวจริงกลุ่มใช้อำนาจครับจบรู้แล้วโปรดลดละเลิกลุงงอไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดแน่คำพูดคำนี้เพื่อสันติสุขที่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกไม่ใช่เพียงสยามเท่านั้นครับเอาไปคิดไม่ได้บอกจะบอกวิธีคิดจะให้หลักการคิดให้วิธีคิดยินดีครับไม่หวังอะไรด้วยที่ว่าเนี่ยนะไม่หวังอะไรด้วยต้องการให้กลุ่มใช้อำนาจเป็นอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติครับแล้วสันติสุขจะเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินประเทศทุกประเทศในโลกและทั่วโลกด้วยโอไหมครับโอแล้วจบนะค่อยๆติดตามผมนะครับคุณยุพเรศนะฮะวันที่คุณลุงทำแล้วเกิดแสงหนูดูแล้วกลืนอากาศและขยับร่างกายไปด้วยทำให้หายปวดหัวและต้นคอทันทีข้างนั่นนะครับก็พยายามให้ติดตามเอาไว้นะครับขอเรียนถามค่ะอยากทราบปริศนาว่าการที่เราเกิดมาไม่มีคู่ชีวิตเป็นเพราะถูกกำหนดเลือกก่อนที่จะลงมาเกิดใช่ไหมคะ คุณแฟนๆ
เรื่องราวธรรมชาติเนี่ยต้องขออนุญาตพูดได้ไหมเนี่ยถ้าพูดแล้วขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมกำลังใช้ภาษาชี้โปร่งให้กระรอกนะครับขอได้โปรดอย่าคิดเช่นนั้นความจริงผมตั้งใจจะบรรยายธรรมให้กับมนุษย์ในแต่ละกลุ่มผมพูดกันมานานแต่ไม่ถึงวันสักทีหนึ่งมันควรจะถึงวันหนึ่งข้างหน้าความว่าผมจะบรรยายฟังให้กับคนที่คนใกล้จะตายนะกลุ่มไหนก็ตามกลุ่มใกล้จะตายมาจะฟังให้เราให้ฟังทุกเม็ดนะถ้ารู้ตัวว่าใกล้จะตายก็วางพร้อมที่จะตายและให้รู้ตัวก่อนตายว่าลุงก่อนจะพูดอะไรทุกเม็ดโอเคไหมก็เชื่อว่าคนอยู่ด้วยกันสัก1วัน2วัน3วันเป็นคอร์สเลยเป็นไปได้สูงมากครับที่ผมจะลงไปดูพื้นที่ที่จังหวัดประจวบเนี่ยครับนะฮะจะสร้างพื้นที่ไว้ตรงนั้นเอาไว้เฉพาะเลยนะครับกลุ่มใกล้ตายทั้งหญิงและชายมาฝังมั่วกันเลยตรงนั้นทุกมิติกลุ่มที่สองคือกลุ่มสามีภรรยาแต่งงานมาฟังด้วยกันพร้อมๆกันกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เพศแม่เฉพาะแยกกลุ่มฟังนะฮะและเพศผู้เฉพาะเหมือนกันแยกฟังฟังรวมกันไม่ได้ครับสองกลุ่มฟังรวมกันไม่ได้เพราะว่าภาษามันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ถ้าพูดปุ๊บมันจะมีได้มีเสียทันทีครับนะถ้าพูดปุ๊บให้คนสองกลุ่มฟังหญิงฟังนะจะเป็นส่วนเสียหรือส่วนได้ก็แล้วแต่ชายฟังได้เสียเพราะจึงแยกกันแล้วว่าโสดซิงซิงโอเคไหมฮะหรือโสดไม่ซิงก็คิดว่าซิงก็แล้วกันอยู่กลุ่มพอได้เล่าไว้ฐานที่เข้าใจอย่างนั้นพอได้แต่สามีภรรยาต้องให้คู่กันรู้สิ่งเดียวกันผมมีหลักนะฮะคิดสิ่งเดียวกันเพราะมาจากคนคนเดียวกันเล่าให้ฟังแล้วที่แตกแยกกันที่ทะเลาะ กันมันจะดีกันผมมีความสามารถระดับนั้นนะครับนะแต่บอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นง่ายคำพูดคำสุดท้ายได้ไหมคุณนะคุณแฟนๆใช่ไหมฮะถามว่าข้อเรียนถามนอกเรื่องค่ะอยากทราบปริศนาว่าการที่เราเกิดมาไม่มีคู่วงเล็บคู่ชีวิตนะเป็นเพราะถูกกำหนดเลือกก่อนที่จะลงมาเกิดใช่ไหมคะคำว่าลงมาเกิดผิดหมดคำว่าลงมาเกิดหมายความว่าคุณจะถูกสั่งสอนว่าลงมาเทวดามาเกิดมาเทพมาเกิดไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่ๆเราวิวัฒนาการการเกิดมาขนาดเล็กสุดการไม่มีอะไรเลยมาเป็นอมีอะไรการไม่มีอะไรเลยมาเป็นมีอะไรก็ไปมาจากสิ่งที่บริสุทธิ์เกิดปุ๊บเป็นไม่บริสุทธิ์ครอบงำทันทีเลยภาษาพุทธศาสนาคืออวิชชาครอบในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทโอเคไหมครับถูกกับวิวัฒนาการมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาถึงผู้บำเพ็ญเพียรก็มาพูดถึงเทวดาพูดถึงเทพถึงพรหมกันเห็นไหมครับโอเคไหมไม่ใช่ลงมาเกิดมันพัฒนาไปโอเคไหมครับเนี่ยพัฒนาจากขนาดเล็กไปนะไม่ใช่จุติลงมาเกิดไม่ใช่เด็ดขาดโอเคครับมันจะกลับใหม่หมดนะฮะเรื่องนี้เอาไว้ลุงหมอเขียนหนังสือให้อ่านนะลงมาเกิดลงมาเกิดผิดหมดผิดแน่นอนนะคนไหนบอกว่าเทพตัวไหนมาเกิดมันจะเขกหัวไอ้ดัวเยียบใส่ต่างหากแน่ปากเนี่ยขออนุญาตครับหนักไปนิดนึงนะมันเป็นวิทยาการครับของมนุษย์ไปรู้กับสิ่งคือมิติของจิตนั่นเองครับมันขึ้นไปเองมิติของกายใจจิตของเรามันขึ้นไปเองมันจะสื่อสารกันสรุปแล้วอยู่ในร่างกายมนุษย์ทั้งคนนั่นแหละครับสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไปรู้ทุกสรรพสิ่งเพราะว่าในพระวรกายทุกอนุธาตุของพระองค์คือส่วนย่อของทั้งสิ่งทั้งหมดรู้ตัวตนเห็นตัวจนรู้ตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของพระองค์เองมันก็ไม่มีอะไรไปปิดกั้นเป็นพระสัพพายุสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดพระองค์ไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนศึกษาในตัวตนของพระองค์เองพระองค์คือส่วนย่อของสรรพสิ่งทั้งหมดโอเคไหมครับเนี่ยจำตรงนี้เป็นหลักมันถึงยุคศึกษาตัวเองนอกตัวเองเอาไว้ประกอบอาชีพโอไหมครับ
อยู่กับสังคมทั่วไปในตัวเองก็เฉพาะตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นไม่ต้องมาเกิดอีกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีครูที่ว่านี้นะฮะการที่อยู่จังหวัดผมว่าคำสุดท้ายเลยครับแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะยังผ่านกระบวนการธรรมชาติผลิตมนุษย์ได้หนึ่งคนมีพระนามว่าพระราหุลจบไหมครับยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนคำพูดแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคนละมิติแล้วนะยังต้องผลิตมนุษย์เลยนั่นคือประสบการณ์ตรงถ้าประสบการณ์ตรงตัวเองไม่มีมันก็มโนไปหมดสิครับเห็นไหมครับประสบการณ์มีตรงมีมันก็โออย่างที่ลุงหงอเล่าให้ฟังสถานะพระพุทธเจ้ากับสิทธัตถะคนละเรื่องนะผมเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในวันเวลาสถานที่ใดคําตอบจะได้ต่อรองวันขึ้น15ค่ําเดือน6เป็นวันนิทรีอินวัน1ความเป็นพระเจ้าอุบัติมาในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะ2พระองค์ไปร่วงรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดเราเรียกว่าตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง3หลุดเข้าสู่สภาวะหรือภาวะปรินิพพานหรือว่านิพพานปริแปลว่ามันแปลว่า1เดียวนะครับปริแปลว่า1แปลว่า3 in 1ครับวันเดียวใน1นาทีด้วยไม่เกิน1นาทีต่างหากไม่ใช่คนละเดือนคนละปีนะไม่ใช่คนละเดือนปีนั่นผิดหมดเห็นไหมผมใช้คำว่าผิดหมดมันก็ไปตีพระตปิฎกเสียครับเห็นไหมครับมันก็ไปย้อนแย้งพระตปิฎกประสูติตรัสรู้ปรินิพพานไงคนละวันคนละเดือนคนละปีของผมนาทีเดียวโอเคให้เวลาให้ค่าในหนึ่งนาทีทั้งสามสิ่งในตรีอินวันเลยนี่คือภาษาลุงงอกผิดขอรับผิดเฉพาะเดียวครับผมจบข่าวไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรอีกผมก็จะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมและคำว่าพระสงฆ์ณวันนั้นคือผ่านเอหิภิกขุปสัมปทานะครับพระสงฆ์ณวันนั้นเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดนี้มีแต่พระอรหันต์จะรู้ตามโอไหมครับเท่านั้นนะครับถ้าไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้ตามอนาคามียังไม่ได้ครับสกิทาคามียังห่างโสดายังห่างมากด้วยโอไหมครับแต่ทั้งหมดคือไต่ตามโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นที่จะได้ชัดไหมครับในรูปแบบอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถือโอกาสเล่าให้ฟังกันจัดๆกันอยู่อย่างนี้พอไหวไหมพอเป็นประเทืองสติปัญญากันได้ไหมจันลงใจได้ไหมท่านจดจำมาหรือไอ้จดจำเหลือเกินครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ณวันนี้ความเชื่อนั้นมาแชร์กันดีไหมหรือสลายความเชื่อที่ว่านั้นมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในวินาทีนี้ดีไหมครับถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อได้โอเคไหมครับทั้งหมดลุงออกให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ไม่เกิดความเชื่อผมปฏิเสธมาตลอดผมเขียนไปที่บ้านผมเนี่ยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่แดกดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ตรงกลางนะระหว่างเชื่อก็ได้วะไม่เชื่อก็ได้โว้ยเป็นไรไปล่ะอยู่ตรงกลางนี่ครับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางเนี่ยใดๆก็ตามอยู่ตรงกลางเนี่ยถือว่ารู้ทั้งหมดทั้งบวกและลบโอไหมครับน่าคลิปที่อยากจะขอเสนอนั่นคือภาวะหลุดโลกไปดูครับผมทำไม้ทำมือหมดเลยครับภาวะหลุดโลกเป็นยังไงเถียงกันจังว่านิพพานคืออัตตาอนัตตาเนี่ยผมทำไม้ทำมือให้เสร็จสรรพน่าโอเคไหมครับก็ขอให้ลำดับตามความนี้ลองดูนะฮะเผื่อว่ามันจะ get into คือเข้าใจ get into แปลว่าเข้าใจนะครับเพราะเข้าใจปุ๊บมันจะมาทำให้สมองเราจะลบล้างมันเองเสียงผมจะล้างสมองให้นะครับคนไหนฟังแล้วปวดหัวก็กลมหน้าเงยหน้านิดหน่อยนวดได้หน่อยนะครับคนนั้นจะปวดหัวนะครับมันจะคลี่คลายมันเองนะฮะพลังงานเสียงที่อยู่ซ่อนอยู่ในเสียงผมเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมเนี่ยซ่อนอยู่ในมือผมเนี่ยนะครับอยู่ในกายผมเนี่ยครับเข้ามาอีกอันนึงพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานี่เป็นคำพูดของลุงงอกนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาคำสอนที่บอกว่าไปเทศนาปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตวันไม่ใช่หรอกครับท่านไปด้วยญาณครับ
ไปสั่งสอนไม่ได้เดินทางไปโดยเท้าเปล่าเด็ดขาดบอกให้ทราบไว้นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยไปสอนได้ก็แล้วกันเพราะว่าคนทัญญาก็ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันคนระดับนั้นก็แค่นึกถึงปิ้งเลยครับเกิดทันทีเลยครับเขาจะสื่อสารกันโดยมิติของจิตทีนี้ครับจำได้ครับนะเห็นหน้าเห็นตาอะไรต่างเห็นกับกิริยาเนี่ยครับพระอรหันต์เขาจะสื่อสารกันโดยมิติของจิตนะครับจำนิดนึงภาวะวิภานหวังว่าเข้าใจดีเนาะคุณแฟนๆนะครับยินดีด้วยครับเป็นหน้าใหม่ก็สนใจใฝ่รู้ดีมากครับยินดีทุกคนทุกท่านนะครับภาวะพระนิพพานเข้าแล้วออกได้ไหมเข้าทีละนิดหรือเข้าทีละเป๊ะเลยครับในมีเวลาเพียงเศษ1ส่วน100ล้านของวินาทีเท่านั้นเองครับมีเวลาเพียงเศษ1ส่วน100ล้านของวินาทีเข้าทีละได้เลยครับได้เลยครับตรงนี้ไม่มีเสื่อมถอยเด็ดขาดได้เลยนะครับไม่มีทำท่าจะได้เลยไม่ได้คือไม่ได้เลยโอเคไหมครับไม่ได้คือไม่ได้ได้คือได้เพราะได้ปุ๊บมันจะบอกเองฮะตัวตนนะมันจะบอกเองไม่เรียกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวตนของตัวเองโอเคไหมครับมันจะรู้เองภาวะนี้เป็นภาวะที่สุดยอดมากนะครับมีคนบอกว่ามาจากดาวโพลุพัทเป็นคนไทยความจริงของลุงออกแล้วทุกคนมาจากบิ๊กแบงสรุปแล้วมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าครับโอเคผมคงไม่ตอบปัญหาข้ามเข้าข้ามนะเขาคือเขาเราคือเรานั่นเองนะครับดูความสามารถครับขอให้วัดความสามารถเป็นหลักนะหน้าวันนี้เราไปพูดถึงความรู้แล้วเพราะว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำแปลว่าดูการกระทำดูความสามารถเป็นหลักโอเคไหมเอาตรงนี้เป็นหลักเลยนะเวิร์ลไวด์เว็บขนาดได้อย่างไรและการอธิบายขยายความเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจตามยังไงแบบไหนท่านฟังหลายๆคนนะครับไปเปรียบเทียบกลับมาฟังลุงออกดูนะฮะว่าเปรียบเทียบไปอย่าเชื่อลุงออกเปิดตัวว่าอย่าเชื่อลุงออกลุงออกเกิดมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจโอเคไหมครับลุงออกปฏิเสธความเชื่อนะผมจะรังเกียจคนเชื่อนะบอกให้ทราบจะรังเกียจคนเชื่อง่ายนะครับผมจะรังเกียจทางลึกๆผมจะรังเกียจคนเชื่อง่ายเพราะว่าเชื่อง่ายปุ๊บมันโง่ทันทีเชื่อปุ๊บโง่เลยคำว่าเชื่อและศรัทธามันความหมายเดียวกันนะครับพอๆกันแหละโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเข้าสู่มิติของความคิดนึกรู้สึกนึกคิดประมาณนั้นครับเข้าสู่มิตินี้ให้ได้นะครับหมายถึงที่ไม่มีคู่มั่นเป็นความตั้งใจจากชาติที่แล้วไหมคะคุณแฟนถามลึกไปหรือเปล่าครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะผมก็ไม่สามารถที่จะไปไกลกว่านี้นะคุณแฟนนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอลุงหงอกก็กระซิบนิดนึงคนที่ถามที่สงสัยก็อยากจะคุยกันนะฮะเอาอย่างนั้นดีกว่ามันจะได้ตอบทุกคำถามได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาระแวงผมนะถ้าหากว่าอยากให้ผมตอบเรื่องอะไรก็ถามมานะครับไม่ต้องมาระแวงผมโอเคไม่ต้องมาระวังผมมีหน้าที่ที่จะเล่าให้ฟังนะตอบทุกคำถามแหละนะครับมนุษย์เรื่องราวมนุษย์นะครับผมเชื่อว่าผมตอบทุกคำถามได้นะครับโหคุณสรุปแก้วงามเลยฟังมาตั้งแต่ปีอะไร40เหรอที่540โอเคครับสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540โอ้โหฟังกันมานานมากนะครับโอเคครับก็เพราะตรงนั้นนะครับคือมาถึงตรงนี้นะฮะด้วยความยินดีทุกท่านครับที่อยู่ YouTube นะครับทั้งเฟซทั้ง YouTube นะวันนี้คุณหนาฝาข้างมากก็ถือว่าผมได้มีการรายงานทางการให้รับทราบนะฮะการเดินทางไปรัสเซียคราวนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนับสนุนทางตรงทางอ้อมนะครับผมเองผมไม่มีสมบัติพัสดุใดๆนะบอกให้ทราบไว้ลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่บั้นหัวใจก็ทำอะไรต่างก็ติดตามผลงานเอามากเลยน้อยก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่าปณิธานยิ่งใหญ่กว่าอุดมการเยอะมากนะครับหน้าที่นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับหน้าที่รู้แล้วก็มาบอกประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเอาละคิดว่าน่าจะเป็นการเพียงพอสำหรับเวลาวันนี้นะครับโอ้โห4 ทุ่มเอาละก็การทำงานนะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์แล้วก็ให้ทางด้านฝ่าย
อาสาเขาจะรายงานผ่านเฟซนะผ่าน ID ไลน์นะว่าทำงานวันไหนเวลาใดนะครับน่าจะเป็นวันจันทร์ที่ถึงก็แล้ววันนี้วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คิดว่าจะเดินทางไปที่ปราณบุรีนะครับเพื่อที่จะไปดูพื้นที่ที่พระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีท่านในกรุณาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นจะนำมาใช้ในการสร้างปฏิบัติธรรมเป็นลักษณะสากลในรูปแบบท่านมีเป้าหมายให้มันเกิดสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นมาโดยใช้แนวทางพุทธศาสนาเป็นการสั่งสอนผู้คนท่านมีความถนัดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแต่ท่านมีความถนัดมากนะก็เลยคิดว่าจะต้องไปดูแลให้โดยด่วนเหมือนกันนะครับขอให้ผมทำหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเพราะนั้นไม่หนีไปไหนหรอกลุงหมอก็ยังลุงหมอเป็นเหมือนเดิมเนี่ยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่วันนี้มาด้วยผ้าพันคอเนี่ยไม่เป็นไรครับโอเคนะตรงแค่นี้ครับ thank you very much ก็แล้วกันอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบต้องอาชีพชอบเลยเชิญตามปัจจัยสายเดอร์มีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำเป็นหลักครับอย่าทรยศกับอาชีพของตัวเองจำครับตอนนี้ต้องจำภาษานี้จำให้ได้แล้วค่อยทำมันจะดีวันดีคืนเองนะครับอย่าทรยศกับอาชีพตัวเองคนขายโดยการผ่านน้ำหนักชั่งตวงให้มันตรงแต่ชั่งไม่ต้องไปเอียงให้มันตรงๆให้เขารู้เขาเห็นโอเคไหมครับความซื่อสัตย์นี่มันกินไม่หมดจริงๆโอเคนะคนไหนขายงอลำไยขายพวกผลไม้ซื้อมาเป็นเข่งคัด3เกรดเกรดที่1ขายหมดเป็นทุนเลยได้ทุนเลยเกรดที่2กำไรเกรดที่3ขายบ้างแจกบ้างคิดอย่างนี้ฮะคนขับทำงานบริการเหมือนกันขับรถแท็กซี่ตั้งเป้าวันนี้ขอสักกับตรายเข้าบ้าน500บาทเนี่ยพอไหมไม่พอ800ไหวไหมไม่พอพันไหมนะให้มันเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยมาลองตั้งเป้าดูครับแล้วก็นำทางเข้าไปนะถ้ามันได้พอความสุขที่ความพอใจด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับตั้งเป้าและเล่นพวกนี้เราทำไปด้วยแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยพวกนี้โอเคไหมครับงานบริการทั้งหมดขอให้เป็นเช่นที่ว่านั้นนะครับย้ำซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะส่วนถ้าหากว่าจะเป็นการดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินสินค้าที่หามาได้ขอให้ทำหน้าที่ปกปักรักษาให้หมดอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงกันไปนะใครจะมาไม่ดีก็คิดเอาว่าจะพึ่งพาใครให้ค่อยตักเตือนอะไรต่างก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีของท่านนะครับนะแต่ถ้าจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางบกทางน้ำและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตรัยอันประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำและพญามังกรอันเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับบอกให้ทราบไว้นะนั่นคือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตรัยทางน้ำทางบกคือพญาช้างเผือกอากาศคือพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่จิตสวยให้อาจารย์ท่านอยู่หน้าจอขณะนี้วินาทีนี้เป็นวันอังคารที่18ธันวาคม2561วินาทีนี้และก็ต่อๆไปด้วยนะโอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้าร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้เอวังกุมิตกับตอนนี้สาธุอามินอาเมและโอมจบ thank you very big ครับผม